โหมืออาชีพอนาคตน่าจะดับเลยอ่ะถ้าด่าแทนทำแต่ผมไม่กดใช้ได้ปะอ่าแล้วครับผมเริ่มแล้วครับทางฝั่งทีมเลเจนด์นี่เป็น CT ก่อนในส่วนในทางฝั่งมิดสตรีมเมอร์นะครับเป็นฝั่งโจนนะฮะอันนี้คือการสเปคแบบมืออาชีพครับผมมืออาชีพนะฮะเป็นการลงอันเดอร์พาสแล้วมาบอมไซเอนะครับผมเสร็จปุ๊บจะโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ากันอยู่ตรงกลางเกิดวินาศสันตโรของพี่อาร์ตคีร้อนนะฮะที่พี่แกเคยพูดไว้ใช่ครับนี่ฮะนี่ฟลิปปี้จะรู้ไหมว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างไวเปอร์นำขบวนไปแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหยังไงโอ้โดนสวนกลับมาเอเลอร์แถบต้องตัดได้แล้วครับตัวหนึ่งโอ้โหว้าวโอ้โหคอนเน็กแตกแล้วครับผมจังหวะนี้สกาเลตก็ยังโดนอีกโอ้ไปแล้วเหลือชัยนี่คนเดียวคือมึงเริ่มมาไม่เอาทั้งตัวเลยอะครับผมโอ้โหทำบุญการกุศลนะจังหวะนี้ใช่ครับอย่างที่พี่อาร์ตเขาพูดไว้มาฮะใกล้เทศกาลกินเจนะช่วงนี้ใช่ครับครับผมเราต้องแจกแต้มบุญใช่ทำบุญทำทานเลยนะเมื่อกี้จริงๆควรจะยิงโดนนะนะครับคนที่อยู่ตรงวินโดว์เมื่อสักครู่จริงๆไวเปอร์ต้องตายนะครับยิงพลาดไปแม่งานวินแรกการจับภาพครับผมถือว่าเป็นการจับภาพแบบมืออาชีพนะครับผมนะถ้าใครแต่ก่อนเคยดูจีสควอชแล้วมาดูจังหวะนี้ครับผมชัยนี่โอ้ไม่โดนนะฮะแนะนำว่าให้ไปทำภารกิจให้ครบนะผมแล้วก็ไปอัพฉายาเพิ่มความแม่นยำนะไม่ใช่ครับไอ้บ้าคนละเกมชิบหายอ่ะดูเกมที่2กันนะครับโอ้โหมาแล้วครับผมเมตาใหม่นะเดินตามรอยบิยอนซื้อดีเกิลเกือบทั้งทีมเอาอีกแล้วเหรอนี่เขาอย่างเงี้ยเหรอนะครับผมแต่ว่าบิยอนนี่เขาไม่ซื้อเกาะเลยนะวันนี้จริงๆไอ้การใช้คือเขาต้องแม่นยำสูงมากนะการเลือกใช้กระบอกเนี่ยเพราะมันแพงอยู่นะเขาอาจจะไม่เก่ง USP ก็ได้เขาอาจจะแบบดีเกิลมาแบบบึ้มบัมบึ้มบัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูวินโดวันเวสโมกหรือเปล่ากองกาเลสฮะจะเจอกับชัยนี่ในขณะที่ชัยนี่นั้นก็ยังเอมไปตรงแคทวอล์กนะฮะใช่ครับกองกาเลสยังไงเข้ามาเช็คซ้ายเช็คขวานะฮะจะเจอฟลิปปี้ที่ก็ไม่ยังไงจะโดนจังหวะผีหรือเปล่าฟลิปปี้ยึกยักยงโยยงยกยกยกยังนะเอ้ยโอ้ไม่โดนยังไงโดนไปอีกหนึ่งเรียบร้อยครับฟลิปปี้เก็บไปส่วน PTC เก็บมาเลยแถมไปได้ฟลิปปี้จะเก็บไว้เปอร์เดมอนได้หรือเปล่าโดนเทรดไปครับโดยซิกาเลตเก็บไป2เหลือ2คนแล้วครับผมสำหรับทางฝั่งทีมเลเจนด์สกาเลตวัดกับไวเปอร์สกาเลตยังไงไวเปอร์แอบจังหวะนี้โดนแฟลชหลบได้ฮะจิมมี่วางบอม PTC ยิงกดไว้อยู่ครับผมอยู่ CT กัน2คนนะครับทางฝั่งทีมเลเจนด์ไวเปอร์เดมอนไฟเข้ามาบีบจังหวะสกาเลตให้เข้าไปในทิกเก็ตจะสแปมทะลุป้อมยามหรือเปล่าจังหวะนี้รีโหลดก่อนครับผมแงมาจิมมี่โดนเก็บไปเรียบร้อยครับยังมีไวเปอร์เดมอนกับสกาเลตรอปาดอยู่นะครับผมยังไง PTC โอ้โหโดนสกาเลตโดนไวเปอร์เดมอนเก็บไปได้นะ PTC เหลือ10ยังไงเหลือก็แอดจ๊ะยังโยกยึกยักยงโยยงยกโดน PTC เก็บไปครับผม200 IQ ครับผมมารอที่ PTC เลยนะครับผมเมื่อกี้สดหมดเลยสวยงามครับ2-0ฮะ MI ได้ขึ้นนำทีมรีเจนนะครับก็เป๋ๆฮะทีมรีเจนนะครับแล้วอย่างที่น้องอ๋ายบอกครับก็ดีเซอร์ดิเกิลมาทุกคนนะครับวินนี้ก็บอกเลยว่าหนักไม่พอเนี่ยวินหน้าอาจจะหนักต่อเดื่องอย่างมือสไนเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะฮะครับผมใช่ฮะแต่กล้องกาเลสอ้าว250มาคนเดียวสายเบสหรือเปล่า เดินมาโล่มนุษย์ให้เพื่อนสิกาเลสยังไงปล่อยกองกาเลสเดินเข้าไปแล้วครับผมนี่แหละที่ผมบอกโลมนุษย์อ้าวไม่ใช่ซิกาเลตเดินเปิดไปเองครับเก็บฟิปปี้ไปขณะที่กองกาเลสเก็บชายนี่ไปอเลอร์แท็บอยู่ที่พาเลตนะครับผมโดนซิกาเลตกับจินนี่ยิงกดอยู่ซิกาเลตไปเข้าพาเลตไปแอดจ้าโดนต่อครับจังหวะนี้ฟอร์มวางเรียบร้อยยังไงครับผมโอ้โหสกาเลตเก็บกองกาเลสไปได้ในขณะที่ซิกาเลตก็เทรดอเลอร์แท็บไปได้จินนี่เก็บแอดจ้าไปครับผมเหลือสกาเลตคนเดียวอยู่ที่ฝั่ง CT ท่าทางเข้าวินโดว์นะฮะครับก็ต้องบอกฮะว่าตามฟอร์มครับ
โนบายครับก็ติดนี้เจอกับสกาเลตแหมทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะผมใช่ครับมีคนนี้ 1,500 ซับครับผมถือว่าเป็นสตรีมเมอร์ที่ชื่อดังที่สุดในประเทศไทยเลยตอนนี้มีครับมีวิดีโอคุณซับสกายเขาปะเนี่ยซับดิครับผมโดนบังคับทุกคนแหละครับผมจุดนี้แน่นอนจังหวะนี้ทุกวันนี้กูออโต้ซับกูออกไม่เป็นนะครับไม่พูดจริงๆนะมันก็ขอบคุณกูทุกเดือนเลยเอาใช่อ่ะพี่ใช่ครับผมพี่เข้าไปนี่พี่เข้าไปแชร์ซับเฉยๆแล้วพี่ก็ไม่เข้าไปอีกใช่ไม่เข้าอีกเลยแล้วแม่งก็ต่อให้กูรวยๆเลยทุกวันนี้นะครับกูสะดุ้งทุกทีเวลาจีนบอกขอบคุณพี่บูที่ซับด้วยเอ๊ะกูไปกดตอนไหนวะเอาละครับผมมิดสตรีมเมอร์เดินออกกลางมาอย่างนี้ AK กันหมดเลยสกาเลตว้าวอีกแล้วครับผมนะฮะว้าวกันทั้งทีมครับจังหวะนี้เป็นออฟเปอร์นะครับแล้วไม่มีเกราะนะฮะสกาเลตครับ Kenny S be like นะครับผมครับผมกูบอกเลยมึงต้องแม่นยำสูงมากนะตรงจุดนี้นะครับอุณหภูมิความชื้น32 ไม่มึงไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นครับผมกูหมายถึงยิงครับผมต้องปาดขวายิงเพื่อหวังผลนะฮะอุ้ยแล้วชัยนี่ครับเก็บไป1คนแล้วเก็บกล้องกาเลตไปครับนะครับยังออนอยู่ที่กลางนะครับผมทางฝั่งเป็นสตรีมเมอร์ PTCดูยังไงครับจะพาไปเข้าแรดเดอร์รูมครับถอยกลับไปดูจากทรงนี้น่าจะไปรวมตี A นะฮะมีไวเปอร์เดมอนนี่โฮพาเลตไว้น่าจะได้อินโฟมาบ้างแล้วนะฮะว่าในไซต์นี่ไม่ได้ส่งเสียงอะไรครับผมเลอร์แท็บครับผมตัดภาพมาไว้ไวตัดภาพแบบกูรูนะฮะใช่ครับก็มันไม่ได้ยิงกันนะฮะคือผมอยากรู้ว่าเขาจะขึ้นไปสู่พาเลตเมื่อไหร่ไวเปอร์จะได้ตายสักทีนะครับอ้าวแล้วครับผม8ออกมาอย่างนี้ไวเปอร์ก็ยังไม่ออกอ่ะยังครับผม OGC นะอ้าวโดนสกาเลตมาร์คไว้แล้วเรียบครับผมเรียบบุ๊ดเลยครับผมไม่โดนโอ้โหอุ้ยเอามึงทะเลาะอะไรกันเนี่ย PTC เรียบร้อยครับผมไวเปอร์เดมอนเก็บฟิฟตี้ไป PTC โดนอะเลอร์แท็บเก็บไปได้ครับผมสโมกปิดพาเลตไปขออภัยครับผมจังเกิลในขณะที่อเลอร์แทบก็เก็บไว้ประเดมอนเรียบร้อยครับผมแข่งเรียกชั่นมันก็ช้าเป็นธรรมดาครับแล้วอาจารย์ครับเก็บซิกาเรตไปนะครับมาแล้วครับวินแรกของทีมรีเจนครับนี่เขามาไวนะวินแรกแน่นอนนะตีไข่แตกใช่ครับแต่ว่าสถานการณ์การเงินก็คือถ้าก็ยังลำบากก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ใช่ครับคือเอาเป็นว่าตาเนี้ยถ้าใครชนะก็จะอยู่ได้ยาวเลยเพราะว่ามันดูจากเขาเรียกว่าอะไรอีโคโนมีของทั้งสองฝั่งเนี่ยค่อนข้างจะสูสีไทยเฮาเลยมึงมาถึงเศรษฐกิจเลยนะฮะอีโคโนมีจังหวะนี้นะครับผมนักภาคกูมาถึงเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับผมไอ้สัสมึงความรู้เยอะเลยไอ้ไอ้การลงทุนมีความเสี่ยงครับผมเอาละครับ PTC มาล่อที่อาพาร์ตบีจะต้องวัดกับแอดจ๊ะนะครับเฮ้ยนะจ๊ะชะฮะเฮ้ยโดดมามียงโยยงยกนิดนึงนะครับผมเอ๊ะนั่นอะไรหนักหนาเอาละครับ PTC มีการสะบัดนิดนึงอ๋อเปล่าเมื่อกี้เมาส์ตกแผ่นรองมีโอ้โหบูทแอดวานซ์ไหนใครอะไรตรงอพาร์ทครับผมจะเข้าหน้าต่างอ่ะเข้ามาในควันอ๋อโอเคนะชัยนี่ให้แอดจ้าเหยียบหัวไปแบบเฮ้ยอ้าวเฮ้ยกูบอกเลยผิดคิวนะเขาแม่นอยู่นะคนนี้นะPTC นี่ใช่ที่เป็นท่อมัน PVC ครับผมโอเคดีนะกูยังมีความรู้เรื่องนี้บ้างนะครับเอาละครับจินนี่สโมกปิดคอนเนคเตอร์ไปจินนี่ย่องฮะโอ้แล้วเหมือนจะเข้าตรงนี้ครับรวบเสร็จแล้วครับผมโอ้แฟตกันเองขาวครับขาวเป็นไทยแลนด์แฟตนะฮะก็กระเล็ดซิกาเลตสรุปจะซิกเกลเลตหรือจะซิกเกลเลตจะเลตจะแหละช่างมันเถอะแต่ตอนนี้กูบอกเลยมาแล้วแอดจ๊ะน่าจะมีเก็บได้บ้างสักน่าจะตัดได้สักตัว2ตัวฮะถ้าเขามาทำบีกันโอ้แต่โอ้ไม่มีใครดูบีช็อตเข้าเลยนี่บอกเลยนะครับตูดบานครับผมโอ้โหสวยพี่สวยโอ้แล้วมีดีซีปิดแอดจ๊ะไปคือมันไม่คอสกันเลยครับมันไม่คอสครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยขอประธานไปใครยืนดูอยู่ในบีไซน์นะฮะไม่ใช่อาจ้าอีกคนนึงผมจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นชัยนี่อ่ะน่าจะเป็นเลิร์ทแท็บดิที่มันบู๊กันอยู่ไงเลิร์ทแท็บอ่ะคือเลิร์ทแท็บเนี่ยมองเขามองอพาร์ตมองอพาร์ตในขณะที่แอดจ้าเนี่ยยืนอยู่ตรงมุมปิดมุมที่รออพาร์ตโดดลงมาซึ่งแล้วไม่มีใครดูตรงเข้าเลยแล้วกลางก็ไม่มีคนดูอีกกลางโดนสโมคปิดอีกเพราะเจนี่ไปสโมคแล้วก็กันไว้นะครับกลายเป็นว่านี่แหละฮะบอกเลยว่าไม่ได้เล่นครับผมไซบีเมื่อสักครู่
น่าจะการสื่อสารไม่ค่อยดีฮะเมื่อสักครู่แบบกลางดูไม่ได้แล้วคนดูช็อตก็ไม่ค่อยได้ระวังเท่าไหร่ครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมดีเจถึงมีปัญหาตอนเจอกับพี่ยอนครับคือดูแล้วแกประสบการณ์น้อยจริงนะเอาตรงจุดนี้ครับผมแต่ถ้าแต่เขาบอกผมบอกเลยนะสกิลยิงเขาอ่ะเอาเรื่องอยู่นะคือสกิลยิงดีอะไรบ้างเนี่ยดีแต่ว่าเรื่องความเก่าเกมนี่น่าจะยังสู้เขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับนะน้องพบน้องพิมพ์แล้วครับพี่วูจับภาพอย่างเอาวันนี้ครับผมหมายถึงเอาเรื่องใช่ไหมเอาเรื่องครับผมฮะแหมยังไปเล่นเกมมึงอยู่นี่เลยนะมึงห้ามขึ้นน่ะนะครับปี้ปี้ยากครับเอา AK ที่เซฟมานะฮะเดินไหลไปเรื่อยๆโอ้โหเจอ PDC ต้อนรับอยู่เหมือนมีเซนส์อะไม่ไหลต่ออุ๊ยเขาไหลต่อว่ะมาแล้วครับผมฟิปปี้ไหลมาอย่างนี้มีการสกิปนี่สิไงเรียบร้อยสกิปนี้ติดเลยบอกเลยว่า PDC มึงก็เซ็ตอ้าวใครไปทำตำนานอย่างนั้นล่ะนะโอ้ยเอาแล้วครับไวเปอร์เดมอนโดนเหลาไป 1,500 นะฮะ 1,500 คลิปอเวครับผมไม่โดนตรงนี้เหรออ๋อแบบหลบอยู่อะไรเงี้ยไม่ดูแม่น่าเสียดายจริงๆไม่ผมเสียงเบาเหรอเสียงเบาจริงดิผมแหกปากนี่แบบคอแทบแตกเลยนะก็เลยเก็บอเลอร์แท็บไปได้นะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานปรับให้นะครับเอกำลังจะออกมาเรียบร้อยจังหวะนี้โหสกาเลตเก็บไม่ได้นะฮะจินนี่ไม่ตายครับผมพีทีซีเก็บแอดจ้าไปโล2คนฮาร์ฟ1คนเลือดเต็ม1คนครับผมเอาละครับปลอมวางเรียบร้อยครับผมไอ้นี่เก็บทีนี้ไปนี่ทั้งคู่เลยนี่นี่นู่นนี่นี่นั่นแก๊งนี่ครับผมใช้นี่ใช้นู่นใช้นั่นทีนี่ด้วยนะฮะผมแต่ถ้าใช้หน้านี่เมืองจีนนะครับผมมึงไม่ได้ตลกป่ะอายป่ะกูพูดจริงนะตรงจุดนี้ไอ้ชิมหายเอ้ยเอาแล้วปอบสามโอ้ก็การเล่นเก็บไปโอ้แล้วตัดมาล้มรัวๆเลยครับแม่1-5แล้วครับผมบอกเลยโทษนะช่องแชทนี้ไม่ทราบว่าปุ่มคีย์บอร์ดค้างไหมครับผมคือมึงจะพิมพ์แต่55ใช่ไหมช่องแชทเนี่ยสำหรับคนจีนเนี่ยนะฮะเขาถือว่าเลข5นี่เป็นเลขมงคลนะครับผมอันนี้มึงเรื่องจริงมั้ยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงแต่เรื่อง4เลข4ไม่มงคลสีไงครับผมใช่ไหมสีแก่ใช่ครับผมไม่ซิงก็สีนะชี้ซัวต่าหรือ นะครับผมมัวโซตัวเหลียงเอาละครับซัมโมกปิดวินโดว์ไปกองกาเลสนะฮะย่องไปเรื่อยๆย่องเข้าไปรีสโมคครับผมจังหวะนี้ดูจากทรงนี่มิดน่าจะรวบบีแล้วครับผมเอาอีกแล้วเหรอครับเอาไหลเข้าแรดเดอร์รูมไปฮะซิกาเลตยืนโอ้โหยืนอย่างเมื่อกี้นี่ถ้าคอนเน็กต์มันทะลึ่งปาดมาตายฟรีนะเนี่ยแอร์จ๊ะโดนผมกล้าพูดเลยไม่อย่างเงี้ยมุมเนี้ยโอ้โหอ้าวยังไงโอ้โหเก็บพีทีซีไปได้เหลือหนึ่งโอ้เอาละครับสถานการณ์4-2มิดจะทำยังไงมิดจะแก้เกมยังไงฮะตอนนี้บอมมาอยู่กับไวเปอร์เดมอนแหมโดนสปอตเรียบร้อยครับผมเพื่อนน่าจะรีพอร์ตแล้วว่าเฮ้ยบอมมาบีเอาละครับผมวางดีฟอลต์จังหวะนี้ดึงเชิงนิดนึงวางสามเหลี่ยมครับผมอเลอร์แท็บก็ยังไม่ออกนะครับผมการเนทเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหโคบี้ไบรอันนะบอกเลยรับเต็มปุ๊บปั๊บรับโชคไวเปอร์เดมอนยึกยึกยักยักจะเจอกับฟลิปปี้หรือเปล่าฟลิปปี้โดดลงมาโดนเอาออฟเก็บไปอุ้ยเลยก็โดนเอาออกอ้าวมาแล้วครับผมเริ่มตีตื้นแล้วฮะกูเชื่อแล้วว่ามันแม่นผมจำได้แล้วตอนภาคออฟไลน์ไชนี่เนี่ยยิงอย่างเอาจริงครับนะครับผมยิงไปเอาไปครับผมช่วงนี้ครับผมไม่ยิงไปเอาไปคือยิงไปก็เล่นไปด้วยเอาเรื่องใช่เอาเรื่องใช่ครับผมเสียงเบาใช่ไหมฮะเดี๋ยวบอกทีมงานให้เฮ้ยเขาบอกเสียงน้องอายเบาโทษครับผมโอ้โหสวิตเชอร์ดุใส่กูด้วยครับผม2-5ทีมเลเจนด์อ๋อไม่เบาอ๋อไม่เบาโอเคแล้วครับผมลาวที่8เริ่มขึ้นแล้วเฮ้ยมึงด่าใครลาวเนี่ยลาวผมไม่เคยด่าคนลาวนะคนลาวน่ารักโอเคเออจริงๆอย่างครับอย่างแอปเปิ้ลนะฮะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไหนวะแอปเปิ้ลศิลารัตน์เนี่ยอ๋อ
มึงนี่ดูทุกเรื่องนะอายนะแน่นอนพี่เราต้องมีความรู้รอบตัวครับผมมึงรู้เยอะไปบางทีครับพี่ซีซีโดนสะกิดทักยังไงขาวเพื่อนอีกแล้วพีดีซีแล้วด่าเอ้ยปลาแปดอะไรวะปลาแปดไม่พอมึงมาเบียดกูอีกไปแย่งที่กูยืนอันสกาเลตเก็บซิกาเลตไปครับผมจังหวะนี้ยังไงการอเลอร์แท็บเก็บกล้องการเล่นไม่ได้จังหวะนี้ PTC น่าจะตัดได้ทั้งตัว2ตัวแหละครับผมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหจังหวะฟีโอ้โหโดนฟีตัดไปคอสกันอยู่นะฮะฟีเก็บซินนี่เพิ่มไปอีกเหมือนกันเหลือไวเปอร์เดมอนเอาละครับผมโชว์สกิล400ซับหน่อยยังไงไวเปอร์เดินมาวันแท็บ They talk about my one tap so oh my god อะไรของมันวะเนี่ยนะฮะโผออกมาเถอะขณะนี้ตำรวจได้ล้อมไว้หมดแล้วมอบตัวซะเถอะ1ต่อ4ครับไวเปอร์เหลือคนเดียวนะฮะของ MITH เนี่ยเริ่มเห็นปัญหาของมิดสตรีมเมอร์นะครับคือเขาเซตออกไปนะแต่จังหวะการเดินดูกันมั่วซั่วปุ๊เหล่งที่หายเลยครับผมเข้าไปซันวงซันวิท2คนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าบอมเลยฮะเมื่อสักครู่เนื่องจากอย่างที่บอกแล้วฮะถ้าเราทราบกันอยู่ว่ามิดสตรีมเมอร์ก็หลักๆเขาจะเป็นสตรีมเมอร์กันหมดนะครับน่าจะซ้อมน้อยแหละนะฮะใช่ที่อยู่แถวๆนี่มานั้นอ้อมน้อยครับผมครับผมตรงจุดนี้จะถึงก่อนอ้อมใหญ่นะครับผมก่อนจะไปถึงพุทธมณฑลพอใจยังไงสัตว์ดูเกมมันต่อนะครับผมลาวที่9นะฮะรีเจนขยับขึ้นมาเป็น3วินนะฮะต่อไปชายนี่มาดักตรงกลางนะฮะในขณะที่โอ้อ้าวมิดไหลเข้าไปยึด A เรียบร้อยยังไงไวเปอร์เดมอนเก็บสกาเลตไปในขณะที่เอลเลอร์แคมเก็บปิดไวเปอร์เดมอนไปกูก็ติดแต่ไวเปอร์เดมอนเอาละครับผมจะมิดแท้แพ้อีโคหรือจะมิดเทียมยังไงไอแอดจะเก็บกล้องการเลยไปครับผมบอกอ้าวแล้วอ้าวมึงเปลี่ยนปืนมาไม่ดูกระสุนเลยนะแล้วซิกเลยครับโดนเก็บไปแล้วฮะเอาว่ะเฮ้ยทีมรีเจนว่ะมันไปซุ่มซ้อมมาหรือเปล่าครับตอนนี้ไล่ขึ้นมาเป็น4ต่อ5แล้วนะฮะถ้าไม่ซ้อมผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะเขาโดนบียอนตบไปตั้งขนาดนั้นน่ะนัดเปิดสนามประเด็นคือนัดเปิดสนามด้วยนะฮะรอน้อยช่องแชทเนี่ยบอกเขาซ้อมนะซ้อมหนักเลยมิสติมเมอร์เนี่ยซ้อมพับจีไอ้สัตว์ไม่ซ้อมเคาน์เตอร์กันเลยทุบเนี่ยปลาสมองนี่ไม่ได้เซ็ตนะฮะทุบกูบอกเลยนะนะครับผมดูจากทรงนี้น่าจะเล่นแผนเหมือนเดิมครับผมทางฝั่งของทีมเลเจนด์ลิปปี้โดนสมองยังไงใช้โอ้โหไลอัพเก็บไปดับเบิลคิวครับช็อกอยู่เมื่อกี้ที่นิ่งๆไงตกใจเฮ้ยกูเก็บไป2คิวเว้ยเอาแล้วเนี่ยเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วแล้วสกาเลตไปเฮดช็อตไวเปอร์เดมอนไปอีกนะครับจินนี่ครับเก็บแอจ๊ะไป4ต่อ1ครับผมสถานการณ์สร้างวีรบุรุษครับผมจังหวะนี้อ้อโทษครับวีรสตรีใช่ครับกูบอกเลยถ้าจินนี่เป็นวีรบุรุษเนี่ยยุ่งเงินหมดทั้งหมู่บ้านแล้วครับผมอาจจะถอนซับกันได้นะฮะเจอสกาเลตนะฮะสปอตแน่นอนมีอเลอร์แท็บมาคอยซ้อนไว้อยู่นะพี่จินเขาพูดไม่ทันขาดคำนะโดนเอาแล้วว่ะ5ต่อ5แล้วครับกูบอกเลยมันจะหัวอุ่นๆหน่อยฮะ MIT เนี่ยเอาแล้วมีขอพรเลยครับมาจากกล้องกาเลตนะครับเริ่มเกมมาครับก็ดู MIT นะน้องหายดูเหมือนจะชนะง่ายๆนะในช่วงแรกๆดูเหมือนเริ่มมาอะไรก็สวยงามแต่อยู่ดีถ้าทีมรีเจนไปติดเครื่องอะไรมาไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้น่าจะ 2J ใช่ครับผม 2J มาเลยตอนนี้แรงมาก อย่างที่น้องหายบอกคือสกิลเริ่มมาแล้วนะตอนนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกด่านนี้เนี่ยมิดเป็นคนเลือกเพราะงั้นเนี่ยทีมรีเจนก็ได้เป็นฝั่งตั้งรับก่อนด้วยเลือกเป็นฝั่งตั้งรับก่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะเอาจริงถ้าทีมที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นทีมรุ่นใหม่อย่างนี้แล้วกันผมว่าการยืนตำแหน่งตั้งรับเนี่ยมันน่าจะในด่านมิลาดอาจจะได้เล่นง่ายกว่าด่านไอ้ฝั่งบุกนะเพราะว่ามันโดนโฮมาประจำบอมไซต์ A บอมไซต์ B แล้วก็วินโดแค่นี้เองครับแต่กลายเป็นมิดนะที่ตอนนี้แม่งมั่วซั่วชิบเหงเลยครับตอนนี้ ออก A ก็ออกแบบงงๆไม่มีใครเข้าบอมไซต์เข้าแซนด์วิช2คนเดินกลางก็เดินไม่ค่อยพร้อมกันเมื่อสักครู่ก็โดนทางชายนี่เก็บ2คนนะครับไปดันไปยืนไลน์อัพกันพอดีไปยืนตรงซ้อนไลน์กันพอดีนะฮะแล้วครับผมมีน้องช่องแชทพิมพ์บอกว่าใช้นี่ซีซั่นหน้าอยู่ทีมไหนดีเดี๋ยวมันจะโดนย้ายตัวหรอยังนะน่าจะโดนดึงแหละฮะหลังจากจบซีซั่นนี้จริงเหรอบางคนนะบางคนแต่ใช้นี่นี่เข
ขาเอาเยอะเอาเยอะเอาในเกมเพราะถ้าเอาอย่างอื่นเนี่ยก็จะได้ไปคุยกับมันด้วยนะครับผมว่ามันมีแหล่งอยู่แถวไหนแล้ว PTC เดินออกมาจิ้มสดๆอย่างนี้เลยยังไงจะปาดขวาเพื่อหวังผลไหมปิ๊ปปี้อุ้ยเอาเรื่องอ่ะดูดิดูดิเขาใช้ไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับผมได้สตาร์ทซิกาเลตซิกาเลตโดนอเลอร์แท็กเก็บไปเฮ้ยอะไรครับเหลือ4ต่อ2แต่ในขณะที่ได้วางบอลครับผมจังหวะนี้เหลือ2ต่อ2ครับผมสูสีเลยอ่ะเอ้ยจินนี่เอสอ่ะครับจินนี่เอสครับ 1,500 ซับฮะครับผมจับแล้วจับไม่ได้นะผมจินนี่ใครจะรู้จินนี่มันเอสอ่ะมึงมาจับมาจบใครจะไปรู้มาวัดกันวินต่อวินเลยจังหวะให้น้องกำลังนัวมั่วซั่วตัวเหลงกันอ่ะอย่าเกะกะนะเกะกะเกะกะแต่เมื่อกี้เอาถือว่าเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะจินนี่เอสนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับสาวน้อย 1,500 ซับของเราใครจะรู้ว่าแม่งจะยิงเก็บ5เลยเมื่อกี้เหลือ2ต่อ5นะครับใช่ครับผมดีเจนครับเมื่อกี้น่าจะมีเวอร์กันบ้างนะฮะมึงกูว่าทะเลาะกันเลยนะครับผมจังหวะนี้ออกมาดิบๆสดๆเมื่ออย่างแบบไม่มีอะไรเลยออกมาแห้งเลยเมื่อกี้ครับกล้องกาเลสสโมกปิดดีช็อตไปครับ PC เก็บแอดจ้าไปนะฮะเจอกันอีกไหนนี้ก็โดนเก็บไปอีกครับเป็นดับเบิลคิวของทาง PTC ไหลมาเรื่อยๆแล้วครับผมลงบีอาพาร์ตมาแล้วนะฮะจังหวะนี้น่าจะบอกเพื่อนแล้วล่ะครับผมว่าบีเกียร์ในขณะที่อเลอร์แท็บเนี่ยเก็บจินนี่ไปได้อเลอร์แท็บน่าจะต้องรีบโรเทตแล้วครับผมเอาในขณะนี้ไวเปอร์เดมอนมาแล้วโอ้โหคือทำไมคุณยิงทะลุควันอ่ะคุณรู้ได้ไงอ่ะเปิดแฮกฮะไวเปอร์เดมอนนี่แหละครับผมเปิดแฮกจอสองดูทรงอ่ะนี่ครับสกาเลตครับเก็บไวเปอร์ไปแต่ก็เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นนะทีมดิเจนเสียทรงไปเมื่อวินสักครู่ที่เหลือ5คนครับตอนนี้ยาวๆเลยครับไปชาร์จใส่บ้านบีใส่ PTC อีกแล้ว PTC ก็ดับเบิลคิวไปนะครับครับผมจังหวะคือเมื่อกี้นี่คือพอ PTC เก็บตัวแรกไปเนี่ยเขาควรจะวิ่งมาเทรดเลยนะเหมือนเมื่อกี้นี่คือบ้านบีนี่คือเดินออกไปตาย1ตาย2ใช่ปล่อยให้ PTC แบบรีโหลดสบายๆตั้งเป้าใหม่ได้เมื่อกี้นี่หน้าพี่ปูพงศิษฐ์ลอยมาเลยคืออะไรวะแรกผ่านไปศพ2ศพ3ค่อยๆผ่านไปปืนก็มานะครับผมตรงจุดนี้เป็นการซ้อมนะฮะส่งผลแล้วนะครับสำหรับจินนี่ครับในการเล่น M4 นะในเกม PUBG นะครับผมทำให้เขายิง AK ได้แม่นยำมากๆ AK ติดเลดดอทนะฮะจงแชทบอกมา7ต่อ5นะครับ MIT ขึ้นนำทีมรีเจนนะครับดูทางฝั่งทีมรีเจนบายไม่เต็มหรอเฮ้ยแล้วใครอย่างนั้นน่ะกูว่าคนบายน่าจะซื้อผิดแล้วล่ะครับจุดนี้บายพบกันเฉยเลยอ่ะแอดจ้าไหลมาเอ้ากลับเฉยออกมาผิดทางครับ Google แบบบอกครับผมอยู่เถอะลงทางครับผมพามาทางลัดชิบหายซิกาเลตรอรับอยู่ครับผมตรงกลางอย่างนี้กับกล้องกาเลสนะฮะผมเตะเสร็จเลยนะฮะกล้องกาเลสปึ๊บเช็คซ้ายเช็คขวานะทันทีมากครับผมปิดสกาเลตไปเปย์จังหวะที่เฉียบคมเลยเดียวยิงลมคมกำแพงฮะนั่นพวกเรานั่นผมเออนั่นพวกเราครับผมนั่นผมไปปีเปิดไม้ครับโอ้โหโบ๊ะบ้าอีสปอร์ตครับผมปิดกล้องกาเลสไป4ต่อ3ครับผมคือก็ยังไม่ถนัดไงไวเปอร์เดมอนแบบอายมึงแซวกูมากใช่ไหมสัตว์เฮ้แม่นจังหวะเอาไป1ดอกใช่นี่ครับผมดักอยู่ที่คอนเน็กส่วนทาง Alert Tab นี่รอดูวินโดว์เข้านะฮะซิกาเลตมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหหลอมๆเลยกูบอกเลยนะหลอมๆมครับผมใช่นี่เหลือคนเดียวนะฮะก็น่าจะดูจากจังหวะนี้ก็จะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะต้องเก็บแล้วล่ะครับดูหน้าจากทรงนี่น่าจะเกาะหนึ่งนาอย่างน้อยก็ยังเอ้าคุณว่ามึงจะดินจาไม่มีครีมครับต้องถอยแล้วฮะฮะผมอ๋อเขาได้ AK มาเอาโถผมเพิ่งเห็นว่าผมคนไปตัดแว่นใหม่อ่ะมึงสั้นหรือยาวเนี่ยสั้นพี่มึงอายุน้อยสั้นอายุอะไรปีนี้
22มึงคิดได้23ทีมึงเรื่องมุกเนี่ยมึงคิดจังเลยคิดเร็วเหลือเกินพอถามอายุคิดช้าเลยไอ้สัตว์วันนี้ก็ไปตรวจเลือดนี่เขาบอกเลือดผมข้นมากเลยเลือดทั่วนี่รุ่นน้องพี่ไปตรวจเลือดเหมือนกันนะครับผมหมอแจ้งเลยครับผมเอบวกครับไอ้คีรอดนี่แหละเราเล่นเล่นนะเอาแล้วนะครับผมจะทีมเลเจนด์จะเอาวินเพิ่มได้หรือเปล่านะครับผมอุ้ยบูทขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โหกลาง3คนน่าจะหลอมๆแล้วครับผมจังหวะนี้ขาวนี่หลอมปะล่ะไม่หลอมแล้วจังหวะนี้น่าจะแหลมเลยอ่ะอุ้ยไชนี่จินนี่ไชนี่กับจินนี่ครับเอาละครับผมไวเปอร์เดมอนล็อกผ่านล็อกผ่านอยู่นะฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันเลอร์แท็บก็ยังคงนิ่งเอาสโมกปิดพาเลทขึ้นมาครับผมอันเลอร์แท็บครับกับจินนี่ฮะแต่ว่าคนนี้รู้สึกจะล็อกขาดไปเลยครับดูฮะ PTC นี่พยายามจะคอยตัดตัวไกลให้นะครับผมจะได้ให้จินนี่เล่นง่ายมากขึ้นเอาละครับจินนี่เดินไหลออกมาแล้วไฟเดมอนนั้นก็ยังไม่มาเทรดสักทีนะแกมันจะรีแอคชั่นช้าเป็นธรรมดานี่เข้าใจPTC เหลือคนเดียวครับเลือด15โดนต่อใช้นี่โดดกลับไปเอา PTC มันไปแล้วลูกเอ้ยขาวขาวบูทขึ้นมาบูทช็อตนะฮะได้ยินเสียงแล้วครับผมทางฝั่งคอนเนคเตอร์โอ้โห PTC เก็บแอจ้าไปมีอีกคนครับผมทางฝั่งของทางคอนเนคเตอร์มีสกาเลตรออยู่นะครับผม PTC จะตัดเพิ่มได้อีกไหมหรือว่าจะตัดสินใจเซฟเลยนะฮะเวลาเหลืออีกแค่14วิเท่านั้นครับผมทางทีมเลเจนด์นี่ก็ไม่ล่านะครับผมเพราะว่ารู้ว่าเงินตัวเองเนี่ยถ้าสมมุติเสียไปเนี่ยน่าจะจุกอยู่น่าจะลำบากแล้วครับคือสกอร์ตอนนี้ยังไม่แน่ไม่นอนฮะมันยังพอมีโอกาสครับแล้วทำได้ดีด้วยสำหรับทีมเลเจนด์นะตอนนี้ไล่ขึ้นมาเป็น6-8ครับนะครับผมวินสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับผมในแมตช์แรกทีมเลเจนด์จะสามารถทำให้มันเป็นเลข7ได้หรือเปล่าถ้า7ได้นี่ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับครับผมมีโอกาสด้วยครับเดี๋ยวต้องดูแล้วสโมควินโดว์ไปครับผมน่าจะมาไม่ทันนะมาตัดไม่ทันแน่นอนสโมคแตกก่อนเรียบร้อยครับบิ๊กปีต้องเปลี่ยนมุมทางบิ๊กนั้นรอออกอยู่เอแลม3คนนะใช่ครับเอ้ยขออภัย2คนครับมีพาเลท1คนเป็นไวเปอร์เดมอนอยู่พาเลทกล้องกาเลสนี่ปกติจะเล่นกลางตอนนี้เปลี่ยนมาเอาไวเปอร์เดมอนยิงบอดวัลพันตัวนะฮะไม่ช่วยอะไรเลยเอาละครับผมกล้องกาเลสเก็บอเลอร์แท็บไปจะรู้ไหมว่ามีสกาเลตอยู่ใต้บ้านไฟว่าวโอ้โหสกาเลตออกมาไม่เจอใครเลยโหงเลยนะจังหวะนี้ฟลิปปี้สะบัดลงมาหน่อยสักนิดนึงไหมเข้าซ้ายแล้วฮัลโหลนี่ไงโดนไอ้หนุ่มเมืองจีนเก็บไปใช้นี่ครับจะโดน PTC ตัดไปเรียบร้อยแฮจะเหลือคนเดียวเงาหัวใจเก็บ PTC ไปแล้วซิกาเลตหันมาสะบัดโบ๊ะนะครับผมจบครึ่งแรกเรียบร้อยครับผมมิดนำไปนะฮะด้วยสกอร์9-6ครับถูกต้องครับก็ถือว่าไม่แย่ครับสำหรับทีมลีเจนด์นะครับก็จริงๆผมคิดว่าน่าจะได้วินน้อยกว่านี้เยอะเลยนะใช่แต่ว่าวันนี้ถือว่าทำได้ดีผมมองไว้ตอนแรกนี่น่าจะได้ประมาณสัก4วินด้วยซ้ำ4วินนะ11-4อะไรเงี้ยว่าไปนะครับถือว่ามาดีครับมาดีเดี๋ยวต้องดูว่าตอนสลับฝั่งถือว่าแก้อะไรแก้ตัวนะแก้ตัวจากราวที่แล้วมาได้ดีเลยแหละใช่ราวนึงอย่างที่บอกว่า16-0 16-3นะครับครับถือว่าพัฒนาขึ้นครับสำหรับทีมรีเจนแล้วเดี๋ยวยังไม่จบด้วยเขาต้องไปเป็นฝั่งบุกบ้างนะครับส่วนมิดจะเป็นฝั่งตั้งรับแล้วตอนนี้เกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับครับผมนะฮะช่องแชทตอนนี้ก็พิมพ์มาครับผมเซฟ VPR นะฮะเอาละครับผมสำหรับฝั่งเรียบร้อยนะครับผมทางฝั่งทีมลีเจนด์ตอนนี้เป็นฝั่งบุกบ้างครับผมครับส่วนทางฝั่งมิดสตรีมเมอร์ก็จะมาตั้งรับกันเรามารอดูกันนะฮะครึ่งหลังเป็นยังไงเอาละครับเริ่มแล้วครับดูจากทรงนี้น่าจะรูสปิลกับรูสเกิร์โอ้
สู้กับเลือดชายนี่เดินโบ๊ะบะโบ๊ะบะมาคนเดียวสักพักหันหลังไปอ้าวไม่วิ่งมาหันมาหายไม่มีคนเทรดเฮ้ยมึงลงงี้เลยอ่ะไอ้ชายนี่ก็บอกเอ้าเฮ้ยทำไมมันลงวะกูก็งงๆเหมือนกันมันเหมือนมาหลอกนะเพื่อนมันไม่มาด้วยเอ้าแล้วเราไม่โยกด้วยนะมิสสตรีมเมอร์ไม่โยกด้วยเอาแล้วครับ PTC โอ้โหออกมาอย่างนี้แต่ก็ยังไม่เห็นบอมนะเคแม่นจัดนะครับทางมาร์เก็ตมีอยู่คนเดียวครับผมซิกาเลตน่าจะเอาเรียบร้อยบอมเมื่อกี้ไม่เห็นบอมครับผม A เลยไม่โยกมาแต่ตอนนี้ก็ต้องโยกแล้วแหละฮะออกไปจะเจอไชนี่ดักรออยู่ไชนี่ที่รออยู่ยังไม่เห็นนะครับเพราะมีสกาเลตเป็นตัวล่อไว้ให้น่าจะไม่ได้สนใจทางโอ้โหเอาโอ้โหจังหวะนี้ยังไงไม่ได้สักตัวเลยครับผมการเล็ดเก็บไป2คิวโดน PTC เทรดไปครับผมเหลืออเลอร์แท็บเดียวอเลอร์แท็บต้องดึงครับผมจังหวะนี้แต่ก็โดน PTC ปิดไปนะฮะ PTC มึงเล่นคนเดียวเลยดิครับเก็บ3ไปนะฮะแล้วต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการไปชาร์จเดอร์พาร์ทด้วยแล้วเหมือนจะเสียเปรียบแล้วแต่ยังสะบัดไปเฮดช็อตตัวหลังนะ PTC นะการที่ไปอยู่ไฟพาวเวอร์นี่ถือว่าเอาอะไรมาอะแดปได้ใช้กับเมืองไทยเยอะนะใช่นะครับคือดูรู้เลยว่าเขาเป็นคนยิงธรรมชาติขึ้นเยอะเลยหมายถึงว่าจังหวะการสะบัดรีเฟล็กอะไรเงี้ยดูสมูทมากนะครับครับผมนี่ขนาดผมว่าเขาไม่ค่อยได้ซ้อมหนักนะถ้าซ้อมหนักๆนี่ผมว่ายิงได้ดีกว่านี้เองนะฮะช่วงนี้ก็ซ้อมหนักไงซ้อมพับจีกับน้องจินนี่แหละครับผม PDC เนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณ1นาที40วินะครับวงบีบแล้วครับผมลงมาครับผมก็ต้องเปลี่ยนอุ๊ยคนละเกมครับครับผมจังหวะนี้มาโฮบีกัน3อ๋อ2 2ขออภัยนะเมื่อกี้นึกว่าลงอันเดอร์พาสไปคอมโบคู่หูต่างวัยนะครับผมคืออายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขสามารถเรียกเอาเลยว่าลูกได้ครับผมผมมั่นใจลูกกองเลยเคยฟังเพลงของเอมิเนมมั้ยฮะอายุเป็นเพียงได้ลงผ่านไปแล้วเอก็ออกมาอีกแล้วก็ผมออกมากันโอ้โหเรียกกันเรียบร้อยไว้เปอร์เดมอนก็กาเลสแอดจ้าเก็บก็กาเลสไปไว้เปอร์เดมอนเทรดฟิปปี้แล้ว PTC ก็ปิดแอดจ้าไปครับผมมิดขยับห่างแล้วนะฮะผมเริ่มตีตัวออกห่างครับความสัมพันธ์เราเริ่มไปกันไม่ได้เริ่มยิงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเริ่มยิงขึ้นเรื่อยๆนะฮะด้วยเราต้องมารอดูนะครับผมทางฝั่งลีเจนต์นี่จะแก้ตัวได้หรือเปล่าสกาเลตนี่จะอ๋อไม่ครับไม่ซื้อออฟโนเกาะนะครับผมจะเป็น AK หมดเลยทั้ง5คนม่วงเลยออฟโนเกาะนะเดินไปใส่หน้าสั่นเขาเรียกกันว่าหัวแดนฮะเวลาโดนยิงครับแล้วออกกลางมาอย่างนี้โอ้โหไม่สมุดสมุดแตกพอดีฮะในขณะที่ PTC ก็ยิงสแปมทะลุไปกล้องการเล็บแปดเบรกนะฮะสมุดอย่างนี้โอ้โหหลอมๆเลยอ่ะจินนี่ยิงจะยิงได้หรือเปล่าต้องมารอดูกันนะครับ PTC โดดกลับไปสมุดกลางพอดีนะฮะช่องแชทบอกว่าพี่เอ๋ยเนี่ยกด F ทั้งวันดูสกินอันนี้เป็นสันนิบาตไหมฮะทำไมฮะเมื่อกี้นิดไม่เขาก็คอนโทรลเป้าอยู่ไอ้บ้าใครไปสันนิบาตมานั่งเล่นนี้แล้วกล้องการเลสน่าจะได้ 4 คิวฮะไป1แล้วครับผมใช้นี่การเลสสแปมกลับไปอันนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะยังครับผมคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งครับผมเรื่องพวกนี้โอ้แล้วไวเปอร์หันดูคอนเนคเตอร์ครับพาเลทออกจังหวะผี PTC โยกมายืนแทนโอ้ไม่ได้ไปยืนตรงทิกเก็ตนะจะมารอนอ้าวจินนี่โดนแอดจะเก็บไปเดี๋ยว PTC กับซิกเลตนะครับผมบอมวางเรียบร้อย alert tab กับ PTC alert tab ปิด PTC ไปได้ครับในขณะที่ซิกเลตเหลือคนเดียวแล้วกับ MP9 ของเขาถือเป็นปืนเก็บตังค์นี่ไงก็โดนสกาเลตเก็บไปเอาว่ะเฮ้ยมันไล่ว่ะน่าจะมีทุกโต๊ะฮะเฮ้ยไม่เข้าหัววะเจ็ดต่อ11ครับทีมรีเจนนะวินแรกเสียปืนพกวิน2ไม่ซื้อได้เลยวิน3เลือกที่จะซื้อ AK มา5คนแล้วได้วินฮะเป็นวินร้านสะดวกซื้อนะฮะเซเว่นเซเว่นครับผมครับโอเคฮะเอาละครับผมก็เป็นวินอีโคของทางฝั่ง MITH นะฮะใช่นี่ปาควัดเข้าไปเอ้ยขอไปนะขอไปไฟปาโมโลตอฟนะฮะแค่แบบควันวินโดว์โทษทีโทษที
พอดีภาษาไทยไม่ก็แข็งแรงฮะครับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะครับผมแข็งแรงเลยครับผมน้องไห่นี่ภาษาอังกฤษนี่พิ้วมากนะต้องฝึกภาษาไทยภาษาพูดพิ้วใช่มั้ยฮะใช่ไม่ภาษาอังกฤษดีมากครับต้องฝึกภาษาไทยนะครับผมนี่จังหวะนี้แอดจ้าปาไปลงแวนเรียบร้อยครับผมแวนโอสคูลออฟเดอะวอลนะฮะอ๋อนั่นมันรองเท้าครับผมโอ้กูภาคกับมึงกูต้องไปเรียนรู้ศัพท์อะไรรองเท้าแวนไงพี่เออรู้หมายถึงว่าต้องดูภาพดูตัวเลขแล้วต้องมานั่งเล่นมุกกับมึงด้วยไอ้ไอ้รอรับอยู่4คนขาวอ่ะปกติตัวเองก็ขาวอยู่แล้วนะฮะผมหมายถึงผิวนั่นผิวนั่นผิวครับโดนทางฝั่งพาเลทยังไงโอ้โหออกมาฟิปปี้เก็บไปไหลมา3คนครับผมเดินออกมาเป็นบอยแบนด์ทางฝั่งทีมเลเจนด์ยังมีแอดจ้าห้อยไว้อยู่จะโดนซิกเกอร์ตัดหรือเปล่าเฮ้ยหันหลังจังหวะนี้โอ้โหโดนซิกเกอร์เก็บไปก้องการเล่นเมื่อกี้นี่เดินมาเป็นโล่มนุษย์นะฮะแบบเฮ้ยไม่ยิงเพื่อนกูไม่ได้เพื่อนกูต้องไม่ตายเรียบร้อยครับผมก็โดนเลยแทบปิดไปทางฝั่งทีมเลเจนด์นี่ตีตื้นขึ้นมาแล้วครับผมเป็น8ต่อ11ครับต้องตีเอวน้องฉันบอกไอ้อ๋ายมึงพูดแม่งอย่างกับวันนี้จะมาพาวสุดท้ายพูดใหญ่เลยมาเอาให้คุ้มมาไกลมาไกลครับผมมาคู่เดียวด้วยเอาละครับผม8ต่อ11นะฮะทางฝั่ง MITS นี่ก็บายกันเรียบร้อยครับครับก็มาถึงบายๆกูไม่เอาแล้วบายกันครบสิว่าไอ้บ้าเขานำอยู่เขาต้องสู้ใครจะมาบายๆกลางคันแบบนี้ออกกลางมาเป็นคอร์แดนอีกแล้วผมทางฝั่งทีมรีเจนต์ออกมา3คนมีฟิปปี้แอดจ้าไชนี่นะขอโทษครับฟิปปี้สกาเลตไชนี่ทางฝั่งซิกาเลตนี่ก็แฟลกเทคไปโดดมายังไม่มีนะใครที่บีอาพาร์ทแอดจ้าก็ยังยึกยึกยักยักยงโยยงยกยกยกกล้องกาเลตนะฮะยังรออยู่ฮะเล่นค่อนข้างจะพัฒน์พอสมควรนะโอ้โหผมไม่ทันการครับผมกล้องกาเลตก็โดนสกัดเกมกลับไปนะฮะในขณะที่ตอนแรกเขาตัดซิกเกอร์ไม่ได้แอดจ้าเดินเปิดซิกเกอร์เลตนะครับผมเหลือจินนี่อยู่ที่บีช็อตจังหวะนี้โอ้โหโอเคตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหจินนี่โดนแอดจ้าเก็บไปครับเป็น2ต่อ2ครับผมไวเปอร์เดมอน PTC กับวัดกับอเลอร์แท็บและแอดจ้านะครับผมคู่หูอายุต่างวัยเหลือ PTC คนเดียวแล้วครับผมPTC หาเป้าอยู่ตับไม่เจอแนะนำให้ก้มไปจับข้างล่างนะฮะทำไมวะเป้าฮะครับผมนะฮะต้องขอพอสเลยครับผมทางฝั่งมิดแล้วบอกเลยว่า9ต่อ11แล้วนะครับแล้วค่อนข้างจะเป็นสถานการณ์ที่เครียดอยู่พอสมควรแล้วมิดจนด้วยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราเงียบกันทั้งคู่อ่ะพี่โจอี้มันเคยพูดไว้บอกว่าถ้าพวกเราเงียบพร้อมกันอ่ะคือเทวดาเดินผ่านเจนายเหรอใช่มึงดูดมาไงเจนายมึงถึงได้รู้สึกอย่างนี้ไงเทวดาบ้าอะไรมาเดินเล่นแถวนี้ครับผมโอ้หาแล้วครับเราต้องเงียบนิดนึงฮะเพราะว่าเราจะได้ให้เขาคิดกันไม่เราเนี่ยต้องเซฟพลังครับผมเดี๋ยวรอบินเริ่มค่อยพูดคอผมจะแตกแล้วปากไม่ได้เกี่ยวกับผ้าผมดูบุหรี่เยอะดีน้องดีเฮ้ยไม่เอาแล้วครับเริ่มแล้วครับผมเมื่อกี้ก็มัวแต่นั่งคุยนั่งเติมพลังกันนิดนึงกองการเลสดันกลางมาครับผมดันมากับเพื่อนโดนฟิปปี้ตัดจินนี่ไปเหลือกองการเลสคนเดียวครับผมที่กลางตอนนี้เหมือนจะมาล้อมบีนะฮะทางฝั่งมิดเอโล่งคือจังหวะอย่างนี้เนี่ยทีมเลเจนด์เนี่ยควรเพราะว่าเพื่อนเนี่ยแอดจ้าเนี่ยดันแบลอินโฟแล้วคือมึงเอไม่คิดจะเดินเลยอ่ะและเอใช่เอรออย่างเดียวเลยคือปกติฟอร์สบายหรืออีโคเนี่ยครับเขาจะเล่นแพ็กกันนะเขาจะไม่แบบแยกกันเล่นเหมือนจังหวะตำแหน่งนี้เพราะปกติยิ่งถ้าเมื่อกี้แบบพอเราแยกกันแบบนี้คือจริงๆพอเราโดนชาร์จการเนี่ยสัญชาตญาณจริงอีกทางมันต้องแย่บ้างแล้วใช่ใช่ใช่แต่นี่คือเหมือนเขาค่อนข้างจะตึงฮะเซฟพอสมควรตึงเกินไปเหมือนแบบกดดันตัวเองแล้วปีก็โดนกล้องการเลสลงทั่วไปครับผมครับกล้องการเลสดันมาดีที่ออกเก็บใช้นี่
แล้วชายนี่เก็บซิกเกอร์เลตไปครับผมไม่ได้เอ้าแล้วก็ไม่เช็คฮะกล้องกาเลสไม่กูงงว่ามึงกลับมาสู้ทำไมวะนะฮะเมื่อกี้บอกก็อยู่ตรงนั้นดีๆอยู่แล้วเอาละครับผมโอ้โหเกือบเก็บหมดนะฮะยังมีสกาเลตมาตัดไปแล้วไวเปอร์เดมอนไว้กับ P250 ของเขาเมื่อกี้จริงๆไม่ใช่อะไรหรอกฮะกด F กด F ดูสกินอยู่ใช่เลยยิงไม่ได้ขอภาคอิงหนึ่งวินใช่ไหมฮะเออแป๊บนึงผมขอตั้งสติก่อนอิงอิงอิงมันต้องซีเรียสวินนี่นะได้เดี๋ยวดูฮะไอ้อาจจะเปลี่ยนคนละคนละขอกระแอมเอาสเลตออกจากคอนิดนึงนะฮะOkay, welcome back, ladies and gentlemen. This is now going to be a full buy round for MITH. So let's see what can they do about this round. You have three guys at the B. One guy standing at the B site. And two guys split up at the B short. PTC and Ginny trying to boost up the B short. Let's see what can they do while Team Legend has already smoked the window. And Chinese has already mollied...Team Legend has got the mid control. Let's see what can they do. The bomb has been spotted on the B app. Trying to set smokes. Alert up is the bomb carrier. Trying to get the bomb back. There's nothing much for the time being. Let's see what... Oh shit, this looks promising. Ginny have to pull the flash out to hold them back.Got shut down by Scarlet. PTC, oh my god! But got also traded by S. Oh, Garrett. Got the shot landed by Flippy. Viper Demon, this is now a 2v1 situation. Bomb has been planted. 34 seconds remaining. Viper Demon has got to found at least one guy at the bomb site first. The bomb has been planted for B short.An alert tap, but missed it. Shuts down Flippy. This is now going to be a 1v1 situation. Alert tap. Oh my god. Look at that. Viper Demon. 2v1 clutch with also a defuse. Brings back the round to MITH. 10-12. ครับผมสุดยอดฮะคนลุกเลยสัตว์แอร์มันเย็นนะไม่ให้สำเนียงมึงดีมากครับผมตรงจุดนี้ไม่อยากพูดภาษาไทยเลยไอ้กูพูดจริงนะอาฮะก็12-10ครับก็บอกแล้วฮะของจริงนะฮะมึงพอละกูไม่ได้หยอดเหรียญได้ทำอะไรให้พวกมึงได้กูไม่ใช่ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาให้พวกมึงหยอดเหรียญนะมึงบอกให้กูภาคอีสานนะมึงใจเย็นๆนะดูเกมกันต่อนะครับกาเล็ตไว้มีโอกาสถ้าเกิดมีช่องแบบอินเตอร์ของไอ้เพเนแลนด์ไม่แน่นะไม่แน่นะแต่ไทยก็เนี่ยน้องไห่ก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับโดนพีทีซีโดนสกาเลตกับครับคุณต้องโดนพีทีซีสอนอะไรเดี๋ยวไล่คู่หูคู่นี้มึงเอออ้าวนิ่งแล้วเกินยืนเป็นบอยแบนด์อีกแล้วครับผม4-3ครับผมลีเจนจะเอาวินจากมิดได้เยอะขนาดไหนครับผมคู่หูจอมนิ่งครับผมที่บอมไซเอนะฮะไม่ทำอะไรเลยครับผมมาแล้วครับผมเพื่อนต้องกลับมาแบบเฮ้ยมาเช็คเฮ้ยค้างเมื่อวานเฮ้ยมึงไม่มีข่าวที่เอให้กูหน่อยเหรอเฮ้ยเออยู่ในบอมหรืออะไรเงียบกิบเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหไวเปอร์เดมอนก็ยังไม่พีคนะฮะยังไม่พีคเช็คจังจะล็อกอยู่ทางฝั่งพาเลทอย่างเดียวครับมาดูเอาละครับผมแอดจ้าไหลมาทางแซนด์วิชแล้วไปมาอย่างนี้โดนแปดขาวไปเดมอนโดนไปเอ้าตำนานโอ้โหเหลือสี่โอ้เกือบแล้วตำนาน 1.6 ครับผมตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับผมถ้าใครหลายคนตามแกมาตั้งแต่แรกๆนี่น่าจะรู้จักเนลลี่กอสนะฮะเป็นตำนานฟิปปี้เก็บซิกเกอร์เลตไปนะยังไม่รู้ว่ามีจินนี่อยู่ทางตรงนี้นะจินนี่จะปีนหรือเปล่าสกาเลตล็อกรออยู่แล้วนะฮะครับเอาละครับผมสกาเลตก็ไม่ได้วางเป้าไว้ตรงทางฝั่งซีทีแล้วครับผมจินนี่ก็ยังอยู่นะฮะส่วนไวเปอร์เดมอนเหลือ4ครับผมโรเตทกลับไปจะเจอกับฟลิปปี้ไวเปอร์เดมอนเก็บฟลิปปี้ไปได้ครับผมเอาละครับผมต้องตัดปืนให้ได้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้นะผมทางฝั่งของ MITH ตอนนี้นะฮะโรเตทกลับไปเรียบร้อยแล้วมันมาตึงได้ยังไงครับเนี่ยตรงจุดนี้นั่นนะสิผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลย
11 12นะครับทีมพิซซ่าฮัทอ๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่พิซซ่าคอมพานีอันนั้นครับผมโอ้ทีมรีเจนนะตามขึ้นมา11ต่อ12นะครับใครที่ขออิงหย่าเลยนะครับเราพักเซ็กโกโปรลีกซีซั่นที่5นะครับผมเดี๋ยวมันจะโดนด่านะครับผมไม่ใช่ครับผมเราถ้าอยากฟังอิงจริงๆนี่ต้องไปรอช่อง2ดีกว่ารอเวอร์ชั่นที่มันเป็นอิงดีกว่านะครับที่เดี๋ยวพี่บัสน่าจะทำในอนาคตแหละผมว่าเอาว่าไวเปอร์เดมอนเก็บสกาเลตไปในขณะที่แอดจ้านะครับดับเบิลคิวเก็บไวเปอร์เดมอนต้องการเลทไปพีทีซีโดนฟิปปี้เก็บไปครับผมเอไหลออกมาแล้วครับทางฝั่งทีมเลเจนด์เหลือ2คนครับผมซิกเกอร์เลตกับจินนี่เก็บมาเลยแถบไปซิกเกอร์เลตโดนฟิปปี้เก็บไปเหมือนกันครับผมเหลือจินนี่คนเดียวจินนี่จะต้องตัดคิวให้ได้สักตัว2ตัวแล้วผมจังหวะนี้บอมกำลังจะวางชายนี่นะวางดีฟอลต์ครับผมในขณะที่แอดจ้าอยู่ทางฝั่งเอแลมชายนี่ปาไฟดักไว้ตรงสแตร์ครับแปดออกมาจังหวะนี้โดนปาดเจ็บไปได้ครับผมชายนี่ครับทำทีมเลเจนด์ตีเทียบเท่ามาแล้วครับผมตีคู่มาเรียบร้อยฮะ12ต่อ12เอาเฮ้ยมาถึงจุดที่12ต่อ12นะครับแล้วทีมนี้เจ๊ที่น้องอายบอกนะว่าที่รอบราวด์ที่1เนี่ยเขาโดนบิยอนกดมา16-3 16-0 นะฮะครับถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ครั้งสำคัญที่จะปลุกให้เลเจนด์ตื่นตัวไปออกกลางเหมือนเดิมฮะตามสูตรนะมีสโมกมีควันมีไฟพยายามจะมิดคอนโทรลแล้วครับสโมกกับควันมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละโทษทีกองกาเลสน่าจะได้ยินเสียงแล้วครับขออีสานอีสานผมไม่ใช่คนอีสานนะดิผมคนใต้อ่ะคุณคนจังหวัดอะไรผมคนชุมพรครับจริงป่ะใช่อำเภอหลังสวนที่บ้านผมคนราธิวาสนะฮะอำเภอเมืองจริงๆนี่ผมญาติผมก็เป็นคนนครอ๋อนครศรีธรรมราชนครศรีอยุธยามึงจะมาอยู่ทำบ้าอะไรมึงเป็นคนใต้ครับผมโอ้แล้วแทบโอ้เก็บไปได้ครับผมแอดจ้าเก็บซิกเกอร์เลตไป2ต่อ5 5 2ต่อ5 PTC กับจินนี่เก็บไถได้ครับ1อุ้ยไถไถโอ้ยโอ้ยยังไงโอ้โหจังหวะมันบีบหัวใจเหลือเกินนะท่านผู้ชมจินนี่กูคิกเมาส์แล้วพังเมื่อกี้ก็สมหมดน่าจะปาเมาส์อ่ะจังหวะเมื่อกี้โอ้ PTC เก็บไป1ต่อ1 1ต่อ1กับอเลอร์แท็บยังไงบอมดรอปด้วยแล้วบอมดรอปข้างล่างครับผมอ๋อขออภัยข้างบนนึกว่าดรอปข้างล่างโอ้โหถ้าดรอปข้างล่างนี่ชิบหายเลยผมบอกจริงน่าจะรู้แล้วครับผมว่าน่าจะต้องเข้าบอมบี PTC น่าจะมาดักรอทางฝั่งมาร์เก็ตหรือไม่ก็น่าจะไหลเข้าไปสำคัญนะสำหรับ PTC ครับถ้าได้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกมครับแต่ต้องบีบหัวใจมากเลยนะตรงบีช็อตเมื่อกี้คือจินนี่ทำได้ดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากระสุนมันทำไปหมดก่อนถ้ามีสักนัดนึงเนี่ยน่าจะยิงตัวนั้นตายแล้วเก็บปืนมาได้ด้วยแม็กเดียวยังไม่พอไม่ใช่อ๋อโอเคโอ้หวานหวานหลบเลยไม่แล้วทำไมไปวางเปิดตัวอย่างนั้นวางอย่างนั้นวะน่าจะคิดว่าคือเขาคงน่าจะคิดว่า PDC อ่ะน่าจะไหลจากคอนเน็กออกมาบีช็อตครับจริงๆน่าจะวางปิดอ่ะจังหวะเมื่อกี้จริงๆสถานการณ์ตัวไม่ควรวางเปิดนะไม่ควรวางเปิดใช่ต้องวางเมื่อกี้เหมือนคือเหมือนแบบจะวัดตัวจะวัดใจคิดว่า PDC อยู่ A อะไรเสี่ยงดูนะฮะก็โดนลงโทษกันไปตามสูตรเพื่อนน่าจะด่ากันหลายอยู่ตอนนี้ TS น่าจะเดือดปุดๆเลยจริงแต่ผมว่าแม่ก็ไปแพ้อีโคอีกแล้วสำหรับทีมวีเจนเนี่ยสำคัญเลยนะวีสักครู่เมื่อกี้จริงๆเขาจะมีบอกไหมว่ามิดแท้แพ้อีโคอันนี้แหละฮะเรามีแสลงใหม่ให้ท่านผู้ชมเรียกกันแล้วครับผมวีเจนแท้แพ้ฟอร์สบายครับผมโอ้อาจจะโดนเก็บไปโดยซิกเกอร์เลตนะฮะกองกาเลสโดนสโมกชัยนี่เดินไหลมาไหลแบบร้อมไหลแบบร้อมครับพี่น้องสโมกคอนเนคเตอร์เข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขาขอภาคแบบตองแดงเนี่ยก็โดนก้องกาเรสเก็บฟริปปี้ไปชัยนี่นี่จะทำยังไงโอ้ก้องกาเรสนี่ตอนนี้นี่ดับเบิลคิวแล้วนะเก็บสกาเรสไปอีกคนนี่ถ้ามิดได้วินนี้นี่น่าจะสบายเลยนะฮะนี่กูหน้าคนใต้ตั้งแต่เมื่อไหร่มาอีกแล้วนะฮะอังกฤษใต้นะครับเมื่อกี้ก็มีจีนนิดหน่อยเรียบร้อยดีเกินไปไม่เมื่อกี้ผมพูดสำเนียงรัสเซียตอนแรกๆอ่ะที่วิ่งบีถ้าจีนมันจะโอ้ my god
What the hell you talking about? We go to the B side and we plant the bomb. Okay, we hold the sign. Okay. 谢谢 OK ครับผมไม่ใช่เสียขอบคุณนะครับผมใช่เสียครับผมโอ้มีแพ้กับน้ำตาลอันนั้นมิดผลครับผมดีนะเนี่ยทันอุ้ยเอาแล้วจะรูชเปสโซคัมเบิร์ตหรือเปล่านะครับถ้าเล่นโดนไฟเบรกไปนะฮะน่าจะจังหวะเสียอยู่โดนอุ้ยมันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินครับการเล่นบอกกูหลุดไปอยู่ตรงไหนเนี่ยแหมกูจะเปิดตู้เย็นชงกาแฟอยู่ในคิทเช่นดีๆไม่ได้ซิกาเลตโดดไปโดดมานี่ไม่ใช่เซิร์ฟบีฮอปนะครับผมแทบแทบไปต่อๆเอาแล้วเก็บไป1จะเก็บไป2อ่ะโอ้โหโดนอลแทบปิดไปได้ซินนี่มาเก็บอลแทบไปได้ต่อครับผมเฮ้ยจินเล่นหลุดไปนะค้างผมมั่นใจเลยว่าค้างเอาแล้วจินนี่จังหวะนี้ครับเปิดแฮกอยู่นะครับเป้าเอ็มล็อกครับแล้วก็กลับเข้ามาไม่ได้นะครับกดโดนวินโดว์สัตว์เป้าแล้วครับผมแอดจ้าเหลือคนเดียว1ต่อ2ทำยังไงก็คืนแทนเรียบร้อยครับผมทั้งฝั่ง MITH ต้องพอดนะฮะครับรู้สึกไม่ได้พอดคุยของทางฝั่งทีมรีเจนนะฮะอันนี้พอดของทางฝั่งมิดสตรีมเมอร์เพราะว่าจินนี่เขาหลุดน่าจะไปเกิดมีการค้างนิดนึงครับบอกแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดก็ตามนะที่มีคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะฮะให้กดเป็นเกมมิ่งโหมดนะครับผมจะได้ไม่ต้องกดโดนปุ่มวินโดว์นะครับไม่งั้นจะเป็นอย่างเมื่อกี้ใช่สมัยผมนี่งัดปุ่มวินโดว์ออกเอาเดี๋ยวเราเริ่มเลยอ่ะแล้วพอรู้เหลือ4คนนะโอเคสวยไหมตรงจุดนี้ครับผมคือมิดก็พอดไงไอ้นี่ก็นึกว่าแบบคงรอนานอะไรเงี้ยออกเกมไปนะครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่เนี่ยสับไปสับมาดูปืนกด F โอ้โหขอให้ปุ่ม F พังสักทีเถอะไมเปิ้ลครับเป็นคนพวกบ้าออปชั่นนะเอาจริงตั้งแต่สมัยผมละคือเมื่อก่อนอ่ะเกมเคาน์เตอร์จุดผมมันจะไม่มีสกินใช่สิ่งที่ไปเปิดบ้าคือจะเป็นพวกออปชันเกมมิ่งเกียร์ครับหูฟังต้องแบบไม่เหมือนใครอะไรอย่างนี้สมัยนั้นผมจำได้พี่แกเคยไปโพสในบอร์ด APS Thailand อยู่ว่าแกรับฮิวไอ้พวกหูฟังโซวี่แกจะแบบบ้าออปชันแต่เป็นออปชันของเรื่องนู่นไปเรื่องของเกมมิ่งเกียร์แต่พอสมัยนี้ก็เป็นออปชันในเกมนะครับผมครับผมพวกปงพวกปืนพวกสกินนะฮะถ้าส่วนพี่อาร์ตนี่เป็นออฟอะไรฮะออฟเด็กครับผมอยู่ข้างนอกครับผมวันนี้ก็น่าจะคิดว่าออฟเด็กอยู่เหมือนกันนี่ผมกะจะแบบอ๋อหมายถึงพี่แกออฟไลน์ไม่มาไม่ได้อะไรออฟเด็กนี่แหละครับผมจังหวะนี้อ่ะมาดูครับว่าไอ้ไมเทสจะสมหวังไหมสำหรับแผนที่แรกที่เขาเลือกเองต้องการแค่1วินเท่านั้นนะครับถ้า MITH เสียวินนี้ไปก็ถือว่ายังบายได้อยู่นะฮะเพราะว่าไวเปอร์เดมอนนี่สามารถดรอปออฟได้เพราะว่าแพ้ตาแรกเสร็จปุ๊บจะได้1,500นะฮะก็ยังบายได้อยู่ดีแต่ว่ามันจะมีผลไงถ้าเกิดวินนี้ไอ้ไมเทสแพ้ใช่ไหมวินหน้าฟอสมันกึ่งฟอสบายมามันจะไม่เต็มออปชันเท่าไหร่ก็มีแล้วถ้าแพ้อีกมีโอกาสเสมอเลยก็ยังเอฟอ่ะจนเกมเริ่มแล้วก็ยังเอฟใช่ตอนเรียนก็เอฟบ่อยเนี่ยครับผมมันเลยมาเอฟอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละครับผมเอาละครับผมสโมกโอ้มีการเซ็ตสโมกเหรอฮะเนี่ยน่าจะมีการเซ็ตสโมกกันครบองค์ประชุมเลยครับผมทีมลีดเจนจินนี่ดันสูงนะฮะดันกลางมาแล้วอุ้ยอ้าวเอเหลือ2คนเอาแล้วเอเซ็ตตัดภาพไปที่ไวเปอร์เดมอนครับปาไฟเบรกไปแล้วก็แปดไปอีก1ดอกนะฮะก่อนที่จะกด F ไปอีก1ที มันเอฟจริงป่ะเมื่อกี้มันเอฟป่ะไม่ F ก็ห่าแล้วยายกด F ก็แย่แล้วพี่ F ตอนนี้กูจะด่าให้นะเอายิงทะลุทิกเก็ตไปโดนสแปมทะลุสโมกมาครับผมเจอไปปี้หลอมๆอยู่โลผิดของกาเลสเก็บไปแอดจ้าโอ้เก็บ2ว่ะเอายังไงน่าจะโดนหยุดความร้อนแรงได้หรือเปล่าเอาละครับก็อย่างเป็นอย่างที่พูดนะฮะเหลือ2เรา3ครับผมสกาเลสเอาโดนยังไงมาไงอ่ะหายไปไหน2อ่ะอยู่ก็หายอ่ะกาเลสเลยอ่ะนั่นแหละครับผมสกาเลสสกาเลสเดินเล่นเก้าอี้ดนตรีอยู่ฮะเมื่อกี้
เอากูเรียกหมายังไงชัยนี่ชัยนี่โดนเอาเอาเอาครับก็จะกู้จริงจุ่มเลยฮะจังหวะนี้เอาแล้วอุ้ยทันว่าเนี่ยไม่น่าทันไม่ทันนะไม่จบจริงๆด้วยครับทีมรีเจนนะเซตปอมไซเอมานะครับชัยนี่เมื่อกี้แบบเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะฮะทำไมวะโยโล่ออกไปเอาตัวเข้าแรกเลยครับอ่ะไม่จบจริงๆ13ต่อ15ครับเนี่ยแล้วอย่างที่บอกครับเบนเทสต้องดูฮาวินเกมจะตัดสินใจฟอร์สไหมไม่นะติดไปนวมติดไปนวมมาบางคน นะฮะโอเคอย่างนี้ถือว่าสั่งดีครับเพราะถ้าสั่งฟอร์สวินเนี้ยมีโอกาสมีโอกาสยังไงจะเสมอถามว่าถามแน่นอนอ่ะแล้วครับผมมาตามสูตรเข้าแก๊ปบิยอนเลยนะฮะเมตานี้ดีเกิลโนเกาะนะฮะตึงอะไรวันเนี้ยกะวันนี้จะสบายสบายกลายเป็นเกมตึงเฉยเลยไม่มีโอเวอร์ไทม์แล้วจบแล้วจบวันนี้แหละครับผมไพโคนะฮะมาแล้วซิกาเลตกระโดดไปโดดมานะครับผมโดดเช็คมาจังหวะนี้บอกเพื่อนแล้วบีรัสแน่นอนมาแล้วรัสเซียจังหวะนี้แฟดสวยโอ้โหแฟดสวยครับขาวหมดเลยทีนี้เก็บชายนี่ไปอเลอร์แทมก็เทก็การเล่นไปจังหวะนี้ซิกาเลตต้องได้แล้วล่ะครับผมโอ้โหเอาไม่ลงอ่ะทีนี้ครับเก็บอเลอร์แทมไปเฮ้ยเอาว่ะเหลือ22แล้วเหลือแล้วโลคนนึงครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์บอกนะจบตรงนี้แหละ PTC เข้ามาดึ๊บไปเก็บแอดจะไปเอาแล้วเอาแล้วมันเอาว่ะสกาเลตเก็บ PTC ไปครับเหลือจินนี่คนเดียวจินนี่เลือดเหลือ22จินนี่จะทำยังไงจินนี่กับดีเกิลนะฮะพี่จินของเรานะฮะกับสกาเลตโหวางเป้าคนละมุมเลยอยู่กันคนละกาแล็กซี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้หวานละหวานเค้าละเอ้ยโอ้โหพระเจ้าช่วย 1,500 ซับนะครับผมน้องจินนะมูนวอล์กเข้าไปรับมีดครับผมนะครับจินพี่จะไม่พูดอะไรทั้งนั้นพี่รู้ว่าตอนนี้มึงเฮิร์ตครับผมถ้าไปแซวมากจะโดนด่าได้ตรงจุดนี้14 15ครับผมครับอันนั้นแหละครับผมถือว่าสคาร์เล็ตนิสัยไม่ดีเลยนะครับตรงจุดนี้กูโดนจินด่าครับผมจุดนี้ก็การเลสออกมาอย่างนี้คนเดียวมีกลางรออยู่2คนครับนะช่องแชทบอกว่าเหลือแค่ติ่งฮะไม่น่าใช่ติ่งฮะน่าจะเหลือแค่เล็บขบอ่ะนะว่าคนเดียวครับเลข15มันน่ากลัวเมื่อวานเลข14ใช่วันนี้เลข15เฮ้ยจะว่าถามจริงป่ะเนี่ยPTC ออฟเมื่อช่วยกูด้วยนี่ไงชัยนี่ก็โดนกองการเลสเก็บไปนะในขณะที่ตอนแรกเขาเก็บจินนี่ไปได้กองการเลสเดินกลับมาจะ PTC เก็บแอดจะไปเอาแล้ว3ต่อ4เสียเปรียบทางด้านผู้เล่นครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์ไวเปอร์เดมอนแล้วครับโยกไปโยกมาเอ๊ะจังหวะนี่ยังไม่มีใครมากด F ดูอีกรอบดีกว่าเอาแล้วครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์นี่ไปออกันมาครบเหมือนมาไม่ครบองค์ประชุมโทษทีลืมไปไม่ใช่5คน นะจะไปแห่บีนะหวานใส่มิดแหละกูบอกเลยนะหวานมิดแล้วพวกเนี้ยยิ้มเลยชื่ออะไรบอกยิ้มรอเลยก็ท่านผู้ชมเหลือ20วียังไงก็โรเทชไม่ทันแล้วครับผมต้องเอาบีให้ได้อย่างเดียวแล้วครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์เพื่อที่จะต่อโอเวอร์ไทม์เอาแล้วกล้องการเลสเก็บอเลิร์ตแท็บไปซิกาเลตหลอมๆเลยจังหวะนี้อ่ะเรียบร้อยครับผม14 16ครับผมแม่จบมันบทจะง่ายก็ง่ายใช่ครับก็ต้องชมกล้องการเลสที่ไปโซโล่เพลย์ตรงกลางแล้วตัดได้ครับก็จบเกมครับก็ไม่ง่ายเลยครับสำหรับมิสตรีมเมอร์นะฮะเดี๋ยวดูสแตทหน่อยน้องไหนครับครับผมครับผมทางแบบแรกนะผมคือมิราจที่ MITS เลือกมาก็สกอร์ก็จะทางฝั่งทีมเลเจนด์ก่อนแล้วกันแอดจ้านะครับผมคนแรกเก็บไป24คิวครับผมนะฮะส่วนทางอเลอร์แท็บ22ฟิปปี้ก็22เท่ากันเลยไล่ลงมาเป็นสกาเลตส่วนชายนี่นี่ตัวสองน่าจะเป็น IGL ฮะสั่งเหนื่อยมึงรู้ได้ไงคือเดี๋ยวนี้ใครค่าน้อยมึงต้องเป็น IGL หมดเลยถูกต้องครับผมเป็น IGL ส่วน MITS นะครับกูมึงพูดแล้วนะ
ว่าค่าน้อยคือ IGL เอ็มไอเนี้ยนะครับท็อปแฟกเป็น PDC นะครับ28คิวก้องกาเล็ด26ไวเปอร์เดมอน20ซึ่งกันเลย19และจินนี่เป็นคนสั่งแผนครับกลางก็18เห็นไหมผมบอกแล้วผมบอกแล้วยิงก้องกาเล็ดเป็นคนสั่งไอ้สัตว์ไม่พอดีเขาอาจจะเปลี่ยนในทีเปลี่ยนตอนนี้ไงเปลี่ยนมาให้จินสั่งเป็นพี่จินนะครับเฮ้ยก้องพี่ขอพี่จะสั่งครับผมกูไม่ได้พูดนะจินกูบอกเลยจังหวะนี้อ่ะเฟิร์สคิวที่มากสุดของเกมนี้เป็นของน้อง PDC ครับ5ครั้งนะครับแล้วเก็บ3ครั้งเก็บ4เป็น1ครั้งถือว่าฟอร์มโดดเด่นเหมือนเดิมครับสำหรับน้อง PDC Patrician ของเราครับอ่ะฮะจบแผนที่แรกครับก็มิสสตรีมเมอร์ครับชนะไปก่อน16ต่อ14นะครับต้องบอกว่าสูสีดูดีเลยเดียวผมก็แตะฝั่งนู้นนะผมก็พูดแต่คิวอย่างเดียวเลยนี่เอาหรอยังใจเย็นๆนี่โอเคคือผมว่ามิดอ่ะต้องการจะเริ่มเลยนะแต่ผมว่าจะเริ่มน่าจะรีบจบเพราะว่ามีคิวต้องไปซ้อมพับจีต่อ วงบีบแล้ววงบีบแล้วกูบอกเลยนะถ้าออกมาแพ้นี่ไม่เดือดร้อนอะไรออกเกมเลยออกเกมปุ๊บพับจีปุ๊บกดคิวออกเลยฮะเฮ้ยเอาโอเคก็เดี๋ยวเราเบรกกันสัก5นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาดูการแข่งขันต่อครับครับผมThank you.
เอาละครับกลับมาดูการแข่งกันต่อ CSGO Pro League ซีซั่นที่5นะครับประจำราวที่2คู่สุดท้ายของวีคนี้ครับ MIT เจอกับทีม Regen แผนที่ที่2ครับทีม Regen เป็นคนเลือกด่านนี้มานะครับมิดเลือกฝั่งครับเป็นฝั่งตั้งรับก่อนครับบอกเลยว่าดำ 1-0 ไม่พอนะฮะเลือกฝั่งที่ได้เปรียบก่อนด้วยครับแล้ว PTC เป็นกลไกด้วยเพราะว่าเป็นมือเซเปอร์ที่แม่นยำสูงนะฮะมาอายเฮ้ยกอแว่นอยู่นี่โอ้ครับผมซิกาเรตยึกยักยึกยักยงโยยงโยกอีกแล้วซิกาเรตครับผมตัวแรกผ่านไปนะฮะก็ยังไม่เห็นตัว2ตัว3จะค่อยๆผ่านไปหรือเปล่านะไม่ใช่พี่ปูโถเอ้ยนี่ฮะไวเปอร์เดมอนจะกด F อีกหรือเปล่าฮะอันนี้สกินไม่แพงนะไม่กด F หรอกซิกาเรตเปิดมาหล่อมๆไม่ก็หล่อมไม่หล่อมๆอ่ะหล่อมๆมาล่ะ4คนเอาแล้วเอาแล้วบอมลง A เอาขึ้นมา B เฉยยังเหมือนทะเลาะกับตัวเองอยู่ฮะซิกาเรตจะขึ้น B หรือลง A ดีวะจินนี่ครับ PTC อยู่3แยกจินนี่อยู่คอนเน็กต์ฮะตอนนี้เดี๋ยวมึงย้อนเหรอมึงซ้ำซ้อนเหรอเหมือนงงกับตัวเองอยู่ครับเมื่อกี้ไวเปอร์เดมอนก็ยังล็อกอยู่ฮะเอาละครับผมเซต B ฮะน่าจะโดนรับกันสบายๆไวเปอร์เดมอนเนี่ยแหละครับผมนี่คือข้อดีของการใช้สกินถูกนะจะไม่กด F แล้วจะมีสมาธิในการยิงครับผมไวเปอร์เดมอนเก็บไปแล้ว2คิวครับผมส่วนจินนี่กับซิกาเรตก็เก็บกันไปคนละคิวเหลือฟิปปี้คนเดียวฟิปปี้จะเจอกับซิกาเรตมั้ยหลอมๆไม่ล่ะไม่หลอมอ่ะหลอมป่ะล่ะนี่ไงเอาหลอมเลยหลอมเลยไวเปอร์ฮะต้องบอกครับวินนี้เก็บไป3ไม่ธรรมดาครับผมนั่นแหละฮะพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยใช้สกินถูกๆเหรอพี่จริงๆจะได้ไม่ต้องมานั่งกดดูนะไม่ต้องมานั่งกดดูฮะไม่ต้องสับไปสับมาใช่แล้วคุณก็เกือบจะเซ็น 1.6 ด้วยพวกสกินแบบ default เนี่ยคุณได้ถนัดกว่าเอาให้ดำให้ทั้งพืชเลยหมายถึงสกินใช่มั้ยสกินนี่แหละครับผมโอเค1-0ให้ไมเทคขึ้นนำทีมรีเจนครับครับผมทางทีมรีเจนก็ฟอร์สบายมาครับผมมีเดสริเกิล3คนกับซีซั่นอีก2กระบอกนะฮะเขามั่นใจในเสิร์ตอีเก้งเขามากนะอีเกิลนะพี่ไม่ใช่อีเก้กองกาเลสเข้ามาในนี้จะดูลิงแบบเฟอร์หรือเปล่าไม่ใช่เฟอร์อะไรอย่างเงี้ยสโมคเข้ามาอ้าวแล้ว PTC ครับเก็บชายนี่ไปโอ้โห PTC โอ้โหคาบเลือดตัวแตกอะเมื่อกี้อาชีพเก่าฮะไวเปอร์เดมอนนะฮะไอวี่ครับ 1.6 เขาดูตรงนี้แหละเอลเลอร์แบบเก็บสกิลเลตไปนะครับไวเปอร์เดมอนนี่ก็ยังเก็บใครไม่ได้ครับผมในใช้สกินแพงเนี่ยก็เก็บไม่ได้นะฮะต้องเรียกให้ PTC เอาสกินดีฟอลต์มายิงขู่ไว้ก่อน PTC นะครับชักไปชักมาโดดยึกยักนะครับผมแอดจะกล้องกาเลสมีการขยับนิดนึงครับเช็คสายเมาส์เมาส์มันตึงๆกระตุกไม่ใช่เขาตัวไม่นิ่งตัวไม่นิ่งเขาเป็นเทคนิคเขาเองกลัวสันนิบาตไม่ได้มาเล่นเขาตะโกนสายไปอยู่โรงพยาบาลดีกว่านะครับตรงจุดนี้เลอแท็บเหลือ30ครับผมลงไปนี่น่าจะโดนหวดโป้งเดียวหายเลยไม่ช้าไปนะบางทีอ่ะ25วิสุดท้ายนะครับผมว่ามันจะไม่ทันเอานะฮะคือมันจะต้องวิ่งเข้าใส่แล้วนี่ไงก็โดน PTC อ้าวจังหวะผีได้ปืนมา UAP 1กระบอกแอดจ้าโดน PTC ไม่ลงฮะโดนไปนัดเดียวแล้วก็โลครับผมเหลือฟิปปี้กับแอดจ้าก็เทคกันไปนะครับผมฟิปปี้ได้ PTC ไวเปอร์เดมอนได้แอดจ้าผมไวเปอร์เดมอนจังหวะนี้เดินมาตับพี่อีกแล้วจินนี่เก็บฟิปปี้ไปพี่จินก็คงจะแบบโอ้พี่เอ๋ยเอาอีกแล้วนะเกือบจะได้วางครับสำหรับทีมดีเจนครับมิดขึ้นนำ 2-0กล้องฟูอีโคครับผมทางฝั่งทีมดิเจนแมปนี้นี่มีสถานการณ์อยู่2สถานการณ์คือ1คือดูลิงแบบเปิร์ของเจนายกับช็อตยิงเงาของผมยิงเงาใช่ไหมก็อย่างว่าเลยฮะเราตอนนั้นผมเล่นแรนดอมไงกับพวกเขาไงก็เราเล่นกับโปรเพลเยอร์เราต้องแบบรีแอคชั่นเราต้องพร้อมได้ครับมาอีกแล้วฮะไวเปอร์เดมอนครับนะครับผมไวเปอร์เดมอนกับสกินแพงของเขานะฮะจะห้ามใจให้กด F ได้หรือเปล่า
ประเดี๋ยวมอนสโมกปิดไปรู้แล้วฮะว่าไอวี่มาเยอะอยากให้สแปมจังหวะนี้เกม2เกม3เอาแล้วครับผมเก็บ4โอ้โหไม่ธรรมดาเอาไม่ได้เก็บ4ว่ะเก็บ3เพื่อนดีนายกันเองฮะครับผมหลังพุ่นออกมาเลยครับไวเปอร์บอกกูไม่ได้ยิงนี่ทำไมหน้าหงายออกมาแล้วกูบอกเลยนะจอนนายคนที่ยิงอ่ะแต่ก็ยังพอซื้อได้ครับมาแม่นะครับเป็นวินบายแล้วผมทางฝั่งทีมเลเจนด์30นะผมสำหรับทางฝั่งมิดสตรีมเมอร์จะแก้เกมยังไงครับผมทีมเลเจนด์จะตีไข่แตกได้ไหมเป็น3-1ได้หรือเปล่าถ้าแพ้วินนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีวินที่5เลยนะผมเลือดแถบลงดรอปมาไวมีพิปปี้มารอซ้อนอยู่นะฮะเอาแล้วจะเจอกับพีดีซีในบอมไซด์หรือเปล่ายิงสกิดไปโอ้โหโดนเทกามีสกิดกูหรอเนี่ยเอาเข้าไปเอาไปสองคิวโอ้ปืนอะไรมันก็ยิงนะยิงหมดอ่ะบอกเลยจังหวะนี้ครับผมมีไกก็ยิงหมดเก็บไป3แล้วก็เอ็มพีนายอ่ะปืนอะไรก็ยิงไอ้ทุกแอดจ้าครับผมจ้าจ้าเอหรือเปล่าแอดจ้าจ้าเอเรียบร้อยครับผม1ต่อ2 PTC เจ็บครับผมเหลือจินนี่คนเดียวที่เลือดเต็มนะฮะทางฝั่งมิดสตรีมเมอร์ใช่ครับก็แอดจ้าฮะจะทำได้ไหมครับวินนี้วินสำคัญนะครับถ้าได้จะได้ขึ้นมา1ต่อ3แล้วสะบัดนิดนึงเฮ้ยมึงอันนี้กลัวสันนิบาตของจริงมึงเนี่ยมึงสะบัดทำไมวะเอาแล้วกระโดดจินนี่เอ้ยเอาแล้วครับว่า PTC บอกเหนื่อยกูอีกแล้วครับผมกู MP9 แล้วกู MP9 ไงประเด็นกลับไปกลับไปบีไม่ใช่โดดลงมาจากเทนแล้วเมื่อกี้เลือดลดหดหายนะตายนี่ฮาเลยนะเอาแล้วครับผม PTC ขอแค่นัดเดียวเท่านั้นนะผมต่างคนต่างขอแค่นัดเดียวเล่นซ่อนหากันอยู่นะครับผมจังหวะนี้อยู่ไหนนะออกมาได้แล้วนะ PTC เดินวนในทางฝั่งของโอลอฟนะเดินมาไม่เจอต้องหาแล้วเล่นซ่อนแอบจังหวะนี้อ้าวเนี้ยไม่ยังไม่เจออีกโอ้ไฟแล้วไปไฟตรงนั้นเปิดตำแหน่งเรียบร้อยครับผม PTC เฮ้ยแล้วกู้ดีกว่าคือไฟแม่เสียดายคือไฟตรงนั้นกลายเป็นจุดตำแหน่งเพราะว่าจริงๆอ่ะแอดจ้าเมื่อกี้คือมันเป็นจุดวางที่วางให้ทางฝั่งลิงครับผมครับเขาก็เลยคิดว่าอยู่ลิงอะไรอย่างงี้มั้ยไฟดับแล้วครับผมตีไข่แตกมาได้นะครับผมทางฝั่งของทีมเลเจนด์ก็ได้วินที่ต้องการครับเมื่อกี้น้องจินนี่พลาดเลยนะครับเลือดเหลือเยอะครับแล้วก็สเปรย์เขาไม่ตายครับซึ่ง PTC เหลือน้อยเลือดน้อยอยู่แล้วอย่างที่น้องหายบอกครับครับมาฮะแยกกันตีก่อนนะครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์ตอนนี้เล่น B คนเดียวผมซิกเกอร์เลตกับท็อปเอ้าเกือบโดนไปแล้วเมอร์นะครับผมเลือดเหลือ13ฮะโกลฮะต้องถอยให้เพื่อนไปยืนค้ำให้แทนครับผมเพราะว่าไม่มีสลิปเงินเดือนนะฮะไม่ใช่ครับผมไม่ได้ซื้อรถไม่ได้ซื้อบ้านครับไอ้สัตว์ไม่ต้องค้ำฮะดาวเยอะอยู่ช่วงนี้เอาแล้ว PTC จะโดนไม่โดนแฟดมูฟเมนต์เขาดีกว่าครับผมก็เรานั้นคนละชั้น PTC ล็อกมาหลอมๆไม่เห็นนะสโมกยิงทะลุสโมกไปเลอร์แท็บอยู่บนดรอปก็คิดอยู่ลังเลอยู่ว่าจะลงไปดีไหมในขณะที่กล้องการเลนส์ไม่ได้ดูดรอปอยู่นะฮะสโมกปิดทิ้งไว้ดูทาง A main ออกอยู่นะครับผมอันนี้พี่วงให้ดูอะไรครับบอมครับผมอ๋อให้ดูบอมเฉยๆใช่ครับผมว่าเนี่ยฮะไฮไลท์ฮะยังไม่ไปที่บอมไหนชัดเจนแต่มีสิทธิ์จะจบเมื่อกี้วูโค้ง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 ย้อยย้อยโอ้โหแหมโค้งโค้งเลยรอแอบโปรโมทชื่อตัวเองในการแข่งขันได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เล็กแก้วเลือดแท็บไปแล้วครับครับผมเรียบร้อยแล้วพี่มายิงไม่โดนนะบอมดรอปครับผมรอคอร์สอยู่สกาเลตเก็บกล้องการเล็กไปได้ใช้นี่ไม่ได้ครับผมไวเปอร์เดมอนเก็บไป2คิวครับตีห่างออกเป็น4-1ครับนะมีช่องแชทบอกว่าซิกได้แอร์ดรอปนะผมซิกเกอร์เลตก็เนี่ยผมก็เห็นอยู่เนี่ยหมวก3เห็นไหมน่ะหมวก3เป่า3เกาะ3เออได้ออฟด้วยคูณ8อีกโอ้โหสบายแล้วโอ้ได้แชมป์แล้ว PTC ยิงกระจกนิดนึงฮะเป็นการเจิมนะครับก็เป็นทางฟอสเป็นฟอสบายลาวของทางฝั่งอินเทลเจนนะครับด
ูเหมือนจะขึ้นมาเล่นบอมในกันหมดเลยนะครับก้องกาเล็กก็ยังล็อกอยู่นะใช้กาลิวนะครับผมแฟดลงมาอเลอร์แท็บกับชายนี่ก้องกาเล็กไปเบรกไปบอกนี่นี่เบิร์นเบบี้เบิร์นชายนี่ยังรออยู่ฮะเอ้าเอ้าโดนไฟตัวเองร้อนเฉยโอ้เก็บชายนี่ไปแล้วก็ออกมาเป็นดับเบิลคิวของก้องกาเล็กครับผมเอ้าแล้วก็เดินโดนอเลอร์แท็บเก็บไปนะฮะจินนี่ซิกาเล็ตนี่เมื่อกี้ปาดซ้ายไม่น่าจะได้ยิงนะครับผมเพราะว่าปกติตามสูตรนี่ต้องปาดขวายิงเพื่อหวังผลอะไรของเขาวะเนี่ยมุกแม่งทำกูง่วงเลยเนี่ยพี่ปรับเอนนอนได้เลยเบาะโปรโมทนิดนึงครับผมสปอนเซอร์เข้าช่วงขายของ DX Laser นะครับผมเป็นเก้าอี้เกมมิ่งเพื่อสุขภาพนะครับผมสามารถปรับเบาะได้ถึง180องศาด้วยกันเลยทีเดียว180เลยเหรอวะจริงไหมเนี่ยปรับนอนได้ปรับนอนได้เออนอนได้แบบสบายๆเลยไม่หัวทิ่มด้วยนะฮะเอาแล้วโดน PTC เก็บไปครับผมว่าเลอแท็บจริงนี้ก็ยังรออยู่ที่ B นะผมใช่ครับมาเอาแล้ว PTC เก็บไปเอ้าจังหวะแหมแต่ก็แอดจ้าไม่คงพอฮะโดน PTC กูบอกเลยแม่นจัดเลยมันผมเลยเมื่อกี้ตอนหนุ่มๆซูม2ชั้นปุ๊บสะบัดตายเลยครับแนวไม่มีใครคุยด้วยโอเคฮัลโหลหัวไล่ฮัลโหลขออิงอีกแล้วมันช่องไทยฮัลโหลช่องไทยครับผมฮัลโหลอย่าเลยฮะก็จะเป็นวินเอโคของทางฝั่ง Team Legend ครับอันนี้ไม่ใช่อิงครับผมนี่พูดไม่ชัดครับไอ้สัตว์พูดไทยไม่ได้เอาแล้วกูบอกเลยกูได้ just a little bit เพราะว่าผมอยู่เมืองไทยได้ only just 2 years ครับผมครับผมจินนี่จังหวะนี้ก็จะเจอกับทางฝั่ง alert tap ทางฝั่ง5คนด้วยกันจินนี่นี่จังหวะนี้ oh my god เห็นขาแล้วโอ้ยกูว่าพูดไทยเฮ้อเอาแล้วซิกาเลตโดนตอดไปโดนสะกิดนะเอาแล้วก็เก็บแอดจ้าไปได้ครับผมเหลือ4คนแล้วครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์วางบอมได้ครับผมถ้าวางบอมได้ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทปิ๊ปปี้โดนจินนี่โอ้จินนี่โดนปิ๊ปปี้ฮะโทษทีขออภัยเอาแล้วเหลือ3ครับผม MITS What the hell man มิดแท้เฮ้ยยังเอ้ยแล้วก็โดนเอาแล้วกองการเล็ด1-1ครับผม This is now 1-1 situation โทษทีลืมไปต้องไทยเอาแล้วครับกูหลอกมีไฟมาออกมาอย่างนี้อ้าวเรียบร้อยไม่แพ้อีโคครับนะมีแต่แฮชแท็กวู2007ปี2007ไม่ค่อยแม่นเลยฮะ2004แม่นสุดครับผม2005แล้วกันกำลังท็อปฟอร์มสมัยยังเป็นจอ CRT กันอยู่ใช่ครับผมจอ CRT 85เฮิร์ตใช่นะฮะมัน85 100ดิ100เฮิร์ต100เหรอเออ100เฮิร์ตครับสมัยนั้น75ถ้าสมัยนั้นใครทันก็จะเป็นช่วงแบบแร็กนาล็อกอโยธยานะจะต้องมีคนที่เล่นจอ CRT จะต้องมีไอ้มาสกันแสงสีฟ้าโบราณหน่อยคีย์บอร์ดก็จะเป็น IBM Model M อะไรเงี้ยอ๋อเราเก่าแล้วเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยยังไงบายลาวครับผมของทางฝั่งทีมเลเจนด์เอ้าแล้วปาไม่เข้าด้วยซิกเลตกูไม่โคบี้นะจังหวะนี้แอดจ๊ะนะครับผมรีโหลดทำเสียงเรียกที่ B นะฮะในขณะที่บอมก็อยู่ที่ B เหมือนกันครับก็ไม่รู้เขาต้องการอะไรกองการเล็ดดันมาจังหวะนี้โดนสโมกปิดไว้นะฮะก็ตั้งเป้ารอดีกว่าสิกันแหลกครับผมไฟเบรกบีบนไปเอ้าเข้าควันเอาละครับผมจินนี่เหลือ4ครับผมได้ยังไงน่าจะโดนไฟนะเอาละครับเข้าบีมาแล้วจะได้วางหรือเปล่าอู้ซิกาเลตทิ้งไปติดนะอู้ในที่สุดก็เก็บแอดจ้าไม่ได้นะผมเป็นรางวัลปลอบใจนะหลังจากยิงเมื่อกี้ฆ่าไม่ได้แต่ยิงโดนนะแต่ยิงโดนนะเอ้ายังไม่ซิกาเลตเอ้ยโอ้ยเฮ้ยหลอมสมองปิดไปไวเปอร์เดมอนเก็บใช้นี่ไปครับผมโดนสกาเลตเทรดไปเหลือซิกาเลตกับจินนี่ซิกาเลตยังอยู่นะฮะจินนี่นะฮะเป็นคนเก็บสกาเลตไปอุ้ยโบ๊ะบ้านะฮะ
โบ๊ะบ้าจริงๆหมวก3แตกกันหมดเลยอ่ะเจ็ดหนึ่ง MITH ขึ้นนำทีมอีเจนโอ้ยวันนี้คนดูเยอะนะฮะถือว่าเยอะมากมากเลย 6,184 คนเอาละครับผมทางฝั่ง MITH ตีห่างนะครับผมเป็น7ต่อ1ทีมอีเจนต้องทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอนี้ไม่ใช่นะเป็นวินฟอร์ดบายของทางฝั่งทีมเลเจนด์ครับผมมี CZ มีดิสติโก้แล้วก็ P250 นะครับแล้วก็บายเกาะเล็กกันเกือบทุกคนเลยยกเว้นฟิปปี้คนเดียวมีการแฟตทำเข้ามาใน B นะเอ้าสกาเลตโดนก้อกาเลตเก็บไปออกมาหน้าก้อกาเลตโดนน่าจะทุบเมาส์อยู่ในจังหวะนี้จินนี่เก็บไป2แล้วครับผมในขณะที่สกาเลตก็ปิดวินไปด้วยการเก็บอเลอร์แท็บไปนะกูบอกเลยว่าทีมดิเจนเริ่มสเปรย์สปายอีกแล้วนะครับผมน่าจะต้องพอดหน่อยแล้วล่ะมันก็ยังไม่พอดอ่ะนี่ผมเมื่อกี้ที่ผมเงี้ยผมรอดูจังหวะพอดนะไม่พอดหรอกไม่พอดน่าจะปล่อยแล้วครับผมทิ้งบอมไว้ที่ฐานครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์กล้องการเล็กก็ยังมาอยู่ที่ดอปเหมือนเดิมนะดูลิงแบบเฟอร์แล้วครับผมจังหวะนี้เฟอร์มีการโยกเนี่ยเฟอร์เราบอกว่าต้องแอคทีฟตลอดเวลาครับผมการไปกดดันมาจากทางฝั่งทีมเลเจนด์ไม่โดนครับครับโอ้โหโดนเซอร์ไพรส์ไปนะครับผมทางฝั่งกล้องการเล็กโดนอะไรแสบเก็บไป TTC ครับตอนนี้มิดเสียเปรียบทางด้านผู้เล่นฮะจะดูฮะกลับมาดูตรงนี้ดีกว่า PDC จะได้แอดจ้าหรือเปล่าแอดจ้าเขาจะออกยังไงแฟดมาอย่างนี้อุ้ยขาวครับผมต้องถอยถือว่าแฟดสวยแฟดได้สวยมากๆเลยสองฝั่งอินเทอร์เน็ตโอ้โหแต่จังหวะนี้มันจะมาหลอมหลอมหรือเปล่าเอาเหยียบไฟอีกนิดนึงมีสโมคเติมเกือบโดนครับแฟดเบรกไปPTC ตอนนี้ขยับตัวค่อนข้างจะลำบากเอ้าไฟหมดตอนนี้เอ้าโอ้ยนิดเดียวห่างเพียงเท่านั้นโดนสกาเลตเก็บไปครับผมสกาเลตนี่แล้วเขาไปยืนในไฟทำไมวะนะ3ต่อ4ครับผมวอมบอดบอมวางเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ใช่วอมบังฟิปปี้เก็บไว้ก็เดมอนไปครับเหลือจินนี่กับสกาเลตเท่านั้นนะครับผมในบอมจินนี่ตอนนี้เราแทงไปเหมือนกันเอ้าแต่สกาเลตเอาละครับเป็นจังหวะ 1-1 ของทางจินนี่กับฟิปปี้เห็นแล้วเห็นอยู่หลอมๆเห็นอยู่ลำไรเอากูจริงจุ่มแล้วครับผมจุ่มวัดใจไปเมื่อกี้โดนฟิปปี้เก็บไปนะฮะได้มาแล้วครับผมวินที่2ของทีมเลเจนด์ก็ไล่ขึ้นมาครับเป็น2ต่อ8นะครับ จากการที่โจมตีมาได้ลิงนะครับก้องกาเลสโดนเก็บไปก่อนนะครับพอสักทีนะทีมเลเจนด์พอสักทีในที่สุดพอตอนได้วินนะถ้าไม่ได้วินก็ไม่พอสครับนะฮะได้วินปุ๊บก็พอสเลยไปชาเลนจ์ไงบอกเอ้ยถ้าไม่ได้วินเนี่ยห้ามพอสปิดเกมก็สั่งมาทุกคนก็เลยแบบอยากจะพอสก็เลยเล่นให้ดีครับเลยได้วินนะครับผมไปให้สุดมึงจะซ้ำซ้อนไปไหนเนี่ย15เราพักกันแป๊บนึงนะฮะขอพักเสียงเส้นเสียงนิดนึงเพราะว่านี่เขาจะคุยแผนอยู่เราก็ให้บรรยากาศทุกท่านได้ลองนึกสัมผัสดูนะฮะเวลาเขาคุยแผนกันจริงๆมันเป็นยังไงเฮ้ยมันจะเงียบอย่างนี้แหละฮะมันจะค่อนข้างตึงๆหน่อยแหละดูเกมกันต่อนะครับเอาละครับทางฟังโอ้เอาละก็ขึ้นไปข้างบนกันอีกแล้วครับผมไม่ได้ออกบอมนอกนะครับผมซิกาเลตเหลือ CZ ก็บอกเดียวเอ้าบนฝั่งฟอสฟอร์ดไม่ฟอร์ดมันจะฟอร์ดก็ไม่เชิงอ่ะถือว่าเป็นโลถือนับว่าเป็นโรบายแล้วกันครับผมทางฝั่ง MITH สิกเลตจังหวะนี้ขอตุ๊บ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 เหมือน JPZ เมื่อวานได้ไหม JPZ เมื่อวานนี่กูบอกเลยนะโจ๊ะพึมพึมเลยนะโหแล้วเมื่อวานผมสตรีมเล่นเคาน์เตอร์
กดเฟซอินกับโจอี้อยู่ผมใจไม่ค่อยดีเลยนั่งดูทีนี่คุณเล่นกับโจอี้บาซูเลยเหรอครับโอ้จะไม่ใช่ครับผมโจอี้เจนายครับโอ้ยคุณนึกว่าคุณเล่นกับนู่นเลยโจอี้บาซูเลยชอบพี่เขาด้วยจะขอลายเซ็นซะหน่อยเอาครับเอาละครับซิกาเลตเก็บใช้นี่ไปได้แล้วก็โดนเลิร์ทแท็บเทรดไปพีทีซีเก็บสกาเลตไปได้ครับผม3ต่อ4น่ากลัวนะเอ้าจังหวะนี้หลอมๆหลอมๆหรือเปล่าโดนไวเปอร์เดมอนเทรดกลับไปได้ครับผมแอดจะเลิร์ทแท็บเหลือคนเดียวในบอมนะฮะเพราะว่าเพื่อนอยู่บีลองยังไม่ได้ลงมาในบอมเอาจะเจอมั้ยต้องเจอ2คนรอซ้อนอยู่ก้องกาเลสเก็บเลอร์แท็บไปได้ครับผมเหลือฟลิปปี้คนเดียวฟลิปปี้ต้องวัดแล้วครับผมเอ้าเก็บก้องกาเลสไปฟลิปปี้10วิยังยักอยู่ครับผมน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วผมจังหวะนี้เพราะว่ามีคนคอยยืนครับแล้วก็เป็น PDC เก็บไปได้ครับมิสซิเมอร์ครับออกนำไปอีก9ต่อ2นะฮะนะในทีมทางฝั่งทีมเราจะไม่บอกเฮ้ยใจเย็นนี่มันด่าน CT ครับผมจะเป็นผัดกันฟอสบายอ่ะผัดกันฟอสบายเฮ้ยเขาอีโคโทษทีฮะขอประทานท่านขอประทานเอาไปชายนี่ก็ยังคงฟอร์มคงเส้นคงวานะครับผมในการเป็น IPL นะผมเก็บไป1คิวตอนนี้เฮ้ยฟอร์มเขาตกว่ะตอนออฟไลน์ก็ยิงเยอะมากนะชายนี่เนี่ยสงสัยช่วงนี้นะฮะโดดล่มเยอะผมนะฮะเมื่อกี้ผมกำลังจะสาระพี่ก็เข้ามุกพอพี่สาระ ผมเข้ามุกบ้างสลับกันไทมิ่งดีเหลือเกินจินนี่ครับผมล็อกรอยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจังหวะนี้สกาเลตก็ยังรออยู่เหมือนกันเอากองการเลสเก็บไป2เอาเก็บแอดจ้ากับชายนี่ไปตรงบันไดลิงนะฮะจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ไหลขึ้นมาเจออะเลอร์แท็บเอายังไงอะเลอร์แท็บต้องถอยครับผมเอาแล้วมีคนออกมาตรงเอเมนก็เลยบอกช่วยกูนิดนึงก้องกาเลสเอ้าโดโหก้องกาเลสดึงได้หลายตัวเลยนะดึงให้เพื่อนได้หลายตัวเลยอ่ะก้องกาเลส3 PTC 2ครับ10ต่อ2ครับผมสกอร์ตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเลเจนด์จะสามารถแก้เกมได้หรือเปล่าเพราะว่าเทปกติน่ะครึ่งแรกเนี่ยถ้าเป็นโจรก่อนเราควรทำให้ได้อย่างน้อยนะฮะประมาณ5วินเป็นอย่างต่ำด่านนี้นะจะได้จะเขาเรียกว่าอะไรครึ่งหลังจะได้หายใจหายคอได้หน่อยนะครับสกาเลตไหลมาทาง3แยกยังไงมีไวเปอร์เดมอนครับผมรอรับอยู่ถือสโมกอ้าวเห็นแล้วเห็นอยู่หลอมๆปลาสโมกดักไปเลยปาเนตไปครับผมสกินไม่แพงไม่กด F ครับผมรีโหลดเลยแล้วกันคล้ายๆกันกล้องกาเรสนะครับล็อกปลายควันอยู่ทางเอเมนซึ่งก็มี2คนรออยู่เหมือนกันนะฮะตรงหัวมุมค่อนข้างจะเล่นช้าผมทีมเลเจนด์เกรงอยู่พอสมควรเพราะว่าทางทีมเลเจนด์การยิงเอาแล้วก็กาเลสจังหวะนี้เก็บฟิปปี้ไปเหลือกาเลสอีกคนกาเลสจะเทให้เพื่อนได้เรื่องเปล่ากาเลสดึงแล้วครับผมจังหวะนี้ให้เพื่อนที่สามแยกเดินเอาแล้วก็โดนสกาเลสวนกลับไปยิงอีกพีดีซีเทรดแล้วเลยแถมกลับไปแล้วก็โดนชายนี่นี่ไงไปพูดกับเขาเยอะไงเขาโบ๊ะไปเลยแบบล้อเอาละครับผมแล้วจีนี่ก็โดนแอร์จ้าเก็บไป2ต่อ2ครับไวเปอร์เดมอนสกาเลตเจอซิกเอ้าแล้วสกาเลตเขาเก็บสกาเลตไปครับชื่อใครครับล้อไวเปอร์เดมอนเก็บแอร์จ้าครับผมเหลือ1ต่อ1เอ้าสกาเลตครับส่งมา2เม็ดนะฮะไวเปอร์หัวขาดน่าแมนไล่ขึ้นมา3ต่อ10สำหรับทีมรีเจนแล้วบอกว่าเป็นวินที่ไม่ซื้อปืนด้วยนะครับเมื่อสักครู่ถือว่าเป็นวินที่สำคัญเลยเมื่อกี้ใช่ครับเป็นว
ินที่สำคัญของทางฝั่งทีมรีเจนเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นการตัดเงินของทางฝั่งตรงข้ามได้เยอะพอสมควรนะฮะถ้าทีมรีเจนสามารถชนะได้อีกราวนี้มิดต้องอีโคครับผมครับออกกลางไปแล้วสกาเลตไฟขึ้นมาพีซียืนบนเทนเอาแล้วก็แปดแปดด้วยนะเก็บใครเอาเก็บไป2แล้วครับผมสกาเลตโอ้ยคุณนึกว่าโดน3นึกว่าโดนนี่เหมือนกันนะฟลิปปี้ฟลิปปี้เอ้าแอดจ้าเก็บไวเปอร์เดมอนไปได้ครับผมตรงที่3แยกไฟเบรกออกมาไม่ให้ใครมาตัดนะฮะ PTC ก็ล็อกอยู่บนเทนในขณะที่แอดจ้านี่เดินกลับไปเอ้าแล้วก็เดินกลับมาจินนี่ครับแปดเข้าไปขาวครับผมทางฝั่งฟลิปปี้3ต่อ2ทีมเลเจนด์เสียเปรียบทางด้านผู้เล่นครับเอ้าแล้วก็โดนอาจารย์ PTC ถือว่าเล่นกวนค่อนข้างตะกวนประสาทนะโยกเข้าออกเดี๋ยวไปเดี๋ยวนู่นยึกยักคนโดนยิงจะหงุดพอสมควรเลยแล้วเอ้าบอมในว่างถ้าฟลิปปี้เดินเข้าบอมในนี่หวานเลยอะง่วงใช่ไหมครับพี่ไม่ง่วงครับแสบตาครับแอดจ้าให้เก็บที่นี่ไปเอาแล้วก็ซิกเกอร์เลตเก็บแอดจ้าไปเถนะเหลือ30วิครับผมบอมจะต้องวางได้แล้วนะซิกเกอร์เลตน่าจะคิดว่าบอมวางที่เอโอเคมันเข้ามันวนเข้าคอนเนคเตอร์เอาละครับผมออกมาอย่างนี้ในควันหลอมๆไหมปีนขึ้นมาเรียบร้อยครับผม10ต่อ4ครับโอ้โหแล้วเป็นวินสำคัญ2วินติดเลยสำหรับทีมรีเจนต์นะครับกำลังจะได้วินที่5หรือเปล่าอย่างนี้น้องอายบอกเป็นโจนขอสัก5วินเป็นโจนขอสัก5วินก็พอครับผมถือว่าเป็นยังอยู่ในสโคปนะฮะเหมือนที่ใครพูดนะเมื่อวานโจ๊กพูดว่าถือว่าอยู่ในสโคปใช่ครับรู้แม่งไอ้โจ๊กเนี่ยพูดจาไร้สาระครับผมก็กดโทรศัพท์อยู่นะฮะใกล้อะไรโจ๊กเนี่ยหมายถึงว่าใกล้ใกล้นอนเลยมั้ยครับมันใกล้จะต่อยกูแล้วครับผมกองกาเลสเอาละครับผมกลับมาสู่เกมนะกลับมาสู่เกมกันดีกว่ากองกาเลสครับผมบายได้สติเกิลมาจังหวะนี้ต้องปอดบายครับผมเพราะว่ามันเป็นวินสุดท้ายแล้วครับผมเอาแล้วแอดจากอเลอร์แทมเอาเก็บไป4แล้วโอ้โหวินที่5คอนเฟิร์มค่อนข้างจะทัวร์แล้วครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์ PTC ถือออฟคนเดียวไหลเข้ามาในคอนเน็กไม่เจอใครครับผมไม่มีใครดักอยู่นะสมองปิดไว้เอชไปเก็บ5ไปเอชได้นี่ดังเลยเอ้าแล้วก็ไปยืนให้เขายิงสกาเลตนะครับผมมีฟลิปปี้ฟลิปปี้ปีนขึ้นเทนแล้วครับยังไงเอ้าแล้วฟลิปปี้ก็ไม่ได้ดูคอนเน็กอะไรอ่ะก็เขาโดนยิงที่คอนเน็กแล้วคุณไปล็อกคอนเน็กแล้วเดินแทบเอาว่ะเอาว่ะบอกแล้วแม่เลยแทบกูบอกเลยหน้าหยุดความร้อนแรงไปนะผมทางฝั่ง PTC จบครึ่งแรกครับผม MITS 10ทีมรีเจนต์5ย่าก็ถามว่าจริงๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับมิสติเมอร์ครับมีโอกาสที่จะปิด 12-3 ด้วยซ้ำไปนะครับมาพลาดวินิโคครับแล้วก็ยาวๆเลย3วินติดเลยนะครับที่ทางทีมรีเจนต์ได้กระเตื้องขึ้นมาทำให้กลับเข้าสู่เกมแล้วเดี๋ยวมาวัดกันที่วินปืนพกวินแรกตอนสลับฝั่งครับผมเพราะว่าอย่างทีมรีเจนได้นี่ช่างเหมือนกันนะถ้าทีมรีเจนได้นี่ถ้าได้3วินรวดเลยนี่คือกลับสู่เกมเลยกลับสู่เกมเลยอ่ะคัมแบ็กสตอรี่เลยแหละแล้วก็จะตึงๆแบบเมื่อกี้อีกแล้วไอ้เสือมันก็จะฟูเต็มวินอีสปอร์ตนะฮะใครบอกกินเล่นกูกินจริงอะไรฮะผมฟังหมดอายุแล้วเหมือนก็จะสับสาบหน่อยเอาละครับผมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับทางฝั่งมิสตีเมอร์บุกบ้างใช้นี่พี่วงเหมือนพี่ทำแผนบอลอะแบบวงตัวหมากอยู่คนเดียวนะแล้วมองคนเดียวเนี่ยฮะแต่ว่าเขาอย่างนี้มองได้2ทางนะครับเรียกว่ามองการไกลนะฮะเพราะเขาอยู่ไกลใช่นี่ฮะได้ทั้งบนและทั้งล่างนะฮะโอ้แล้วออกบอมนอกครับผมมิดสกาเลตเก็บก้องกาเลตไปจินนี่ปีนขึ้นมาบนเทรน
จอแต่ยิงเอาลงไม่ได้ครับผมบอมวางเรียบร้อยแล้วถือว่ามิชชั่นคอมพลีทไปครึ่งนึงแล้วครับผมเอาแล้วแอดจาเก็บซิกเกเลตไปยังไงเจออีบ็อกเจอกับไวเปอร์เดมอนครับผมโดนไวเปอร์เดมอนปิดไปเอาเลยแถมแกมพีทีซีเอาแล้วฟิปปี้โอ้โหมันนัวกันเหลือเกินครับท่านผู้ชมวินแรกนะฮะทีมเลเจนด์ได้ไปครับผมขยับขึ้นมาเป็น10ต่อ6นะฮะแต่ว่าทางฝั่งมิดสตรีมเมอร์เนี่ยได้วางบอมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอีโคฟูลอีโคอีกวินนึงเนี่ยวินต่อไปเขาสามารถบายเต็มได้เลยถูกต้องวินนี้ก็น่าจะตามสูตรแล้วครับไม่ซื้ออะไรเลยสำหรับมิดสตรีมเมอร์ที่น้องอายบอกนะครับน่าจะไหลเลยเดี๋ยวดูว่าจะไหลทางไหนนะฮะผมว่าเขาน่าจะอะไรเลเจนด์เป็นการให้กำลังใจครับหลายในหลายในสู้สู้สู้เฮ้ยมึงกำยังไงมันก็ค่อนข้างจะงึกงักหน่อยมันเป็นงึกงักใช่นี่ครับตอนแรกผมนึกว่าเชนนี่นะจริงเขาชื่อชัยเขาชื่อตัวจริงเขาชื่อชัยใช่ครับเขาชื่อชัยเพื่อนเรียกกันว่าชัยแอดจ่าทุกวันนี้ยังสงสัยเลยทำไมต้องจ่าแอดจ่ามันบอกว่าผมเคยถามมันนะว่าทำไมถึงตั้งชื่อแอดจ่ามันบอกว่าไม่รู้เหมือนกันพี่ผมอยากตั้งนะครับไม่มีนิยามโอ้แล้วฟิปปี้โดนเก็บไปชัยนี่ก็เก็บ PTC ไปเหมือนกันครับผมเจอไวเปอร์เดมอนครับผมแอดจ้าเจอไวเปอร์เดมอนกับจินนี่แอดจ้าเก็บไวเปอร์เดมอนไปได้เหลือจินนี่ทางฝั่งบนคนเดียวครับผมจินนี่ต้องกระโดดกลับไปนะลงเอมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็การเลสยิงวัดแม่งเลยสการเลสเก็บไปครับผมในทางฝั่งอเลอร์แท็กก็เก็บซิกเกเลตไปเหมือนกันเหลือจินนี่คนเดียวครับพร้อมจอบเอาจินนี่เก็บซิกเกเลตไปแล้วก็โดนชัยนี่เทไปครับผมขยับขึ้นมาเป็น10ต่อ7ครับวินนี้จะต้องเป็นวินบายฟูลนะฟูลบายของฝั่งมิดสตรีมเมอร์ตังค์ไม่พอซื้อออฟนะฮะเป็น AK หมดเลย5กระบอกมีสโมคมีแฟตนะฮะมีบางคนก็มีลูกนึงบางคนก็มี2ลูกออกการนำสูตรไปลงมาในลิงด้วย3แยก1คนไปสั่งแผนมิดสตรีมเมอร์ครับ3แยก1ฮะมาในลิง2กลาง2ลุยโจโจ3แยก4ไปสัตว์โอ้โหเอ้ย3แยก3เว้ยเอาแล้วบอมโดนโยนครับโอเคอัมโทรเลปปี้โหโดนรอรับว่ะ3คนแล้วไม่มีสโมคไม่มีอะไรถือไว้เลยนะถ้าเมื่อกี้นี่โดนถ้าปาดไปจะเอ๋นี่หวานเลยอย่างที่พี่โคบอกคือเขาไม่ควรจะมายืนมุมตรงนี้นะใช่ครับมุมนี้มันเขาควรจะไปยืนตรงนู้นนะใช่มุมนี้เอาตัวรอดยากครับต้องเล่นฉลาดต้องเล่นฉลาดมากมากใช่หนึ่งต้องแม่นด้วยครับกูบอกเลยถ้ายืนตรงเนี้ยต้องแบบตัวแรกที่มาต้องตาย 100% ครับและที่แน่นอนครับต้องไม่กดเอ้านี่ไงไปนี่แหละหายมาเอือนแล้วนี่แหละครับผมพูดยังไม่ทันขาดคำสกาเลตมาล้อต่อแล้วเนี่ยพอเพื่อนตายตรง3แยกใช่ไหมครับไอ้คนที่ดูกลางเนี่ยก็จะต้องถอยมาถอยล่นมาดูตรงใช่กลางเนี่ยมันก็จะเสียตำแหน่งแล้วก็เนี่ยครับโดนลุมซ้ายกว่าโดนดึงไปเหลือแอดจ้าเคยภาคเนี้ยผมว่า3แยกเล่นง่ายกว่าภาคที่แล้วเยอะเลยครับภาคเสีย 1.6 3แยกเล่นยากมากเพราะว่าอยู่ซ้ายอยู่ขวามันลำบากเพราะว่ามันไม่มีสโมคที่ทึบขนาดนี้คือสมมติถ้าเกิด คนคุมเนี่ยยืนฝั่งซ้ายแล้วสุดท้าย3แยกมาก็สโมคปิดขวาโจรไม่วิ่งเข้าสโมคด้านขวาอยู่แล้วเขาจะเลี้ยวมาใช่ไม่ใช่2004ใช่ไหมเด็กมะนาวครับผมอยู่นี้มันทอกแบงค์มาบอกว่าปีนี้ปี2018นะครับผมเฮ้ยกูอยากให้พวกมึงเกิดในปีกูจริงกูยิงกูยิงให้หุบปากเลยเกิดแล้วเออเกิดแล้วแต่ไม่ได้แข่งนี่หว่าไม่ได้แข่งมึงเกิดอะไรนะมึงเกิด96กูไปอเมริกาก็กูไปอเมริกาตอนมึงอายุ5ขวบ6ขวบกากที่ไหนจ๊อบเนี่ยครับผมคือเก่งเกินไปไอ้สัตว์ปล่อยกูจางด้วยครับผมได้ดูแกนดาวแล้วครับผมเป็น11ต่อ7นะฮะเมื่อกี้ลอกเรื่องกันไปนิดนึงครับเยอะเลยแหละครับผมไอ้จ๊อบนี่นะฮะมันทอล์คแบ็คกลับมาในเฮดโฟนเรานะฮะดูเกมกันต่อครับแล
แล้วแล้วก็มาไหลพอเห็นว่าได้ผลหน่อยแล้วต้องรอดูนะครับผมเอาคือยังไม่แก้ตำแหน่งนะครับผมทางฝั่งทีมรีเจนเอาแล้วครับกด F ดูสกินอีกแล้ว โอ้โหจับได้ขนาดข้าเขาเลย แล้วก็โดนพีทีซีเก็บไปครับผมเฟเป้สกาเลตเดินเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคำภาพเดิมเลยภาพเดิมเลยเพื่อนเสียตำแหน่งเสร็จปุ๊บคนนึงต้องมาคอยเติมตำแหน่งแล้วพอตรงกลางหายกลางโดนล้อมต้อนกับบอกปั๊บรับโชคเอาละครับผมจังหวะนี้เป็นช่วงแอนตาซินแตกแจก500ยังไงโอ้โหจินนี่รับไปครับผม500แอดจ้าโดนป่าเข้ามาแอดจ้าอยู่ในควันไม่เห็นหรอกนะจ๊ะแล้วก็โอ้โหแล้วก็โดนดีสมองไปครับต้องเล่นไปดมหมอกไปต้องเล่นไปดมหมอกไปปั๊มแบนเดดไปอุ้ยแชมป์โลกน้องไอ้จ๊อบเนี่ยแชมป์โลกแม่งเล่นกันอยู่6ประเทศประเทศในโลกนี้มี200กว่าประเทศเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นอุปทานขึ้นมาเองครับผมไอ้จ๊อบเนี่ยเฮ้ยหลังแข่งไปเคลียร์เฮ้ยแค่เนี่ยแข่งภาคเสร็จไปเคลียร์กันเองนะเอ้าแชมป์คือแชมป์จริงๆด้วยครับผมตรงจุดนี้อุ๊ยไวเปอร์ไดมอนด์ครับเก็บแอดจ้าไปใช้นี่เข้าห้องน้ำอยู่ฮะยังอาบน้ำไม่เสร็จครับผมเก็บปืนในสัตว์ก็ไม่ได้อาบน้ำควรจะทำความสะอาดห้องน้ำบ้างนะครับโหคราบเคลือบอะไรนี่เต็มเลยไม่รู้จักเป็ดนะเนี่ยเกมมึงเนี่ยหมูเป็ดนี่น่าจะลอยอยู่เลยนะอ๋อนะคนละเป็ด12-7นะครับมิดซิมเมอร์ขึ้นนำทีมรีเจนไปอีกเอาละครับผมเซฟไปคนเดียวนะครับฝั่งชายนี่ที่เหลือเป็นฟอร์สบายครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์จะสามารถเอาวินคืนมาจาก MITH ได้หรือเปล่าก้องกาเลสโดดมาจังหวะนี้ต้องจ้าเอกกันอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็เก่าโดนชายนี่เทกลับไปนะครับผมเสียเลือดแถบไปนะครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์เหลือ4-4เท่ากันครับผมโอ้แล้วชายนี่ไปยืนในแหล่งฮะ PTC แงะมาจ้าเอ๋จ้ายิงไม่โดนโดนแล้วฮะแต่ว่ากดไม่ลงดับเบิ้ลมอลลี่ครับผมทางฝั่งคอนเนคเตอร์แล้วจังหวะนี้จินนี่เจอกับฟิปปี้จินนี่เก็บไปได้ครับผมต้องเซฟอีกรอบฮะทางฝั่งทีมเลเจนด์ยกเว้นจะเปิดเอมบอทแล้วก็เก็บจินนี่ไปได้โหรีเทคได้นะฮะรีเทคได้ตอนนี้จริงๆก็ยังทันอยู่22วิเขาชื่อไชนี่ครับไม่ได้ไชนี่ครับผมไอสัตว์น้อยช่องใช้กูนี่ก็มันเจิดเหลือเกินทำไมไชนี่ใครล่ะครับนี่กูก็คิดไม่ทันด้วยนะจริงๆที่จะบอกนะไอตัวนี้นี่แม่งกูบอกเลยนิสัยไม่ดีนะบอกเลยสตันอยู่3วิเงินนี่ไงไชนี่ครับผมไม่หมดสักทีใช้ต้นไปแล้วตอนนี้ใช้ดอกอยู่แต่แพ้ลิลิตี้ตลอดเลยนะครับแชมป์โลกเอาแล้วต้องแชมป์ต่อไปอย่างนี้กราเซียสว่าไงครับเอาแล้วมันไม่อยู่ด้วยครับผมกราเซียสไม่อยู่แล้วเป็นที่สามไม่เป็นไรดูเกมต่อครับ3-7ครับผมทางฝั่ง MITH ขึ้นนำทีมเลเจนด์คุยนี่เขามาทำอะไรของเขาเนี่ย DC เขามาแล้วโดดลงมาลบ5นะภาพมันลอยไปเลยภาพเข็มเมื่อวานแล้วครับผมจะเจอแล้วออกมาโซโล่คนเดียวนั่นน่ะเฮ้ยโอ้โห this is ninja my brother จ้าเก็บชิ้นนี้ไปได้ครับโอ้โหมาอย่างนี้เอ้าโดนชายนี่เก็บไปกูบอกเลยของกาเลสครับผมเจอสกาเลตดักทางฝั่งซีทีแล้วก็เก็บแอดจ้าไปไหลมาเรียบร้อยครับผมทางฝั่ง3แยกชัยนี่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะฮะมีคนยืนเป็นคนซึ่งอ้าวแล้วชัยนี่เก็บไปซิกาเลตเก็บฟิปปี้ไปได้ไวเปอร์เดมอนก็โดนชัยนี่นะครับผมแล้วก็ซิกาเลตเทชัยนี่เก็บไป2-2ครับผมทีมเลเจนด์กับ MITH เลยแทบพลาดกันนะข้างกับซิกาเลตนะฮะกองกาเลตอ้าวแล้วมันจะอยู่กัน2คนจังหวะนี้ต้องรอดูว่าเขาจะเซฟหรือเปล่า
จริงๆสามารถเอาได้ครับเพราะว่าโลคนหนึ่งแล้วก็เลือดเยอะคนหนึ่งเท่ากันทั้งคู่ในการสลับปืนนะผมระหว่างอเลอร์แท็บกับการเลยอเลอร์แท็บจริงๆอเลอร์แท็บนี่ตอนที่เจอบียอนนี่เขาแผ่วๆมากเลยนะคือหมายถึงว่ายิงแผ่วๆครับครับเมคอัพครับผมครับผมเขาไม่ได้ตุ๊ดไอ้บ้าผู้ชายครับโอ้ซิงเกิลเลตเกมการเดินไปอ๋อแล้วจังหวะนี้โอ้โหมันบีบหัวใจอีกแล้วครับผมก็การเล่นเหลือ6แล้ว14ต่อ7แล้วมีปัญหาด้วยนะครับสำหรับทีมรีเจนครับสถานการณ์เงินไม่ค่อยดีเลยครับจะเป็นเลข14อาถรรพ์เหมือนเมื่อวานหรือเปล่าต้องคับฟอนแล้วล่ะต้องฟอนแหละเพื่อที่จะไม่ขึ้น15เพราะว่าถ้าปล่อยขึ้น15แต่เขาปล่อยว่ะประหลาดมันคือปล่อยขึ้น15ไม่ได้นะจริงเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะรวยขึ้นอีกด้วยใช่ครับใช่ยังไงก็ต้องฟอร์สวัดดวงเดี๋ยวต้องดูครับแล้วก็เนี่ยครับดันขึ้นมามีคนร้อยซึ่งก็คือกล้องกาเลสครับเก็บไปได้แล้วก็แอร์จ้าก็เทรดกลับไปแอร์จ้าไม่เอาดีกว่าทอยดีกว่ากาเลสเอ้าเจอแล้วข้างบนหัวเรียบร้อยคือ15แน่นอนครับฟลิปปี้ยังอยู่หน้าควันต้องเซฟอย่างเดียวแล้วครับผมทางฝั่งทีมเลเจนด์ตอนนี้ MIT อ้าวแล้วแอจ้าเก็บจินนี่ไม่ได้ครับผมแต่ว่าโลครับผม HP เหลือ13 GTC ล่าแล้วครับผมถึงคิวคาตากรอ้าวแล้วโดนฟิปปี้เก็บไปได้ปืนมา2กระบอกครับผมเอาแล้วจ้าเก็บซิกเกเลตไปอีกเหลือไวเปอร์เดมอนคนเดียวโอ้โหท่านผู้ชมเกือบบันเทิงนะเกือบได้บันเทิงอยู่อ่าวแล้วครับแล้วก็ MITH ขึ้นแท่นนะครับมีตังบายออฟเลยนะฮะทางฝั่งของทีมเลเจนด์14วินไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วเพราะ MITH ขึ้นนำ15แล้วครับต้องการแค่วินเดียวเท่านั้นนะครับจะได้3แต้มเต็มๆครับTH นะฮะจะสามารถปิดเกมได้เลยหรือเปล่าฟิปปี้นะครับผมมาดักรออยู่ตรง3แยกวันนี้จินนี่อุ้ยกัดภาพไปที่อเลอร์แท็บครับผมเลอร์แท็บยังมองอยู่ไม่มีใครจริงๆจังหวะนี้เขาควรจะถอยได้แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเขาตายมาทีนึงเนี่ยเสียหายเลยบอมบี้เป็นการเดิมพันครับคุมข้างนอก4คนครับดูฮะนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ซึ่งไวเปอร์เดมอนกำลังจะทำให้รู้ว่าเรื่อยๆว่าการลงทุนมีความเสี่ยงจริงหรือเปล่าจะลงไม่ลงครับไวเปอร์พีทีซีโดนแหล่งระเบิดอ้าวโดนแอร์จ้าเก็บไปนะครับไวเปอร์เดมอนเนทเลยทำคิดอะไรไม่ออกโยกยึกยักยึกยักสักพักกดเอฟจริงป่ะไหนดูนี่อันนี้ไงนี่ไงแล้วฟิปปี้ก็เลยถามว่าเก็บที่นี่ก็เลยไปแล้วเอาแล้ว5ต่อ3 5ต่อ2ฮะเฮ้ยแต่ว่ายังเหลือตัวตึงอยู่นี่ไงแต่ไปมาเก็บเอ้าเกือบเก็บ2โดนสกาเลตเทกลับไปแล้วสกาเลตเก็บสกาเลตไปอีกแล้วยังไงโอ้โหเก็บ2เฮ้ยๆๆจังหวะบีบหัวใจอีกแล้วเหลือออฟ2คนโลคนอ่าวเรียบร้อยครับผม15ต่อ8นะครับผมทีมเลเจนด์ไล่ขึ้นมาแล้วนะมิดไล่มิดอ๋อทีมเลเจนด์ไล่นะฮะมิดไล่ฮะมิดน่าจะไล่ถ้าไล่ก็คงไล่ผมออกใช่ครับผมไอ้หนุ่มเจิดมันเล่นอะไรในช่องแชทเนี่ยนะฮะไอราชาร้อยมุกนะครับโอ้มีแต่คนขออิงจริงๆก็อยากภาคนะภาคอิงแต่คือมันเป็นช่องใหญ่ครับผมใช่ครับอย่าเลยฮะอิงเดี๋ยวไว้ให้น้องอ้ายรับแบบช่องเต็มๆตัวดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่บาสประสานงานเผื่ออนาคตมันต้องทำอยู่แล้วแหละนะครับอิงเนี่ยเพราะตอนแรกนี่ไม่ได้ว่าจะไม่ได้คิดจะมาภาคช่องใหญ่ด้วยซ้ำไปครับฝึกฮะฝึกนะนะเราด้วยจ๊อบไอ้จ๊อบยังทำได้ไม่ดีเลยครับทุกวันนี้ครับผมนะฮะให้โพสลงขายรองเท้าเนี่ยก็โพสไม่ขึ้นทั้งทีนะฮะตรงนี้ใครก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ Yeezy Butter นะครับ9 UK ครับขอโทษครับผมจ๊อบเด็กเคมาถึงจุดตรงที่จ๊อบมันทอล์กแบ็คมาบอกผมว่าฝึกภาพไปเถอะพี่บูด้วยนะครับจริง
เอาแล้วแล้วสกาเลตยิงไม่โดนเอ้าเกือบตายเอาแล้วครับก็การเล่นเก็บไป2แล้ว3ครับผมเก็บมาเลยแล้วจับเอาแล้วก็มารีโหลดโชว์จังหวะนี้แหมโดนสกาเลตปิดไปเอาแล้วสกาเลตเก็บสกาเลตไปได้ครับผม3ต่อ1ครับผมชายนี่ต้องเจอกับสกาเลตจินนี่ไวเปอร์เดมอนชายนี่อยู่เอ้าโดนไวเปอร์เดมอนรอรับสุดไปเข้าไปเต็มๆเรียบร้อยครับผมจบเกม16ต่อ8ครับMITH ครับสตรีมเมอร์สามารถเอาชนะทีมรีเจนไม่ได้ดูสแตทนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูของ MITH ก่อนนะครับท็อปแฟกเป็น PDC ครับ23คิวก้องกาเลต22ซิกเกเลต20ไวเปอร์เดมอน20ครับแล้วน้องจินนี่13คิวครับ ADR ที่เยอะที่สุดของแมตช์เลยนะครับแล้วของทีม MITH ด้วยก็คือก้องกาเลตครับ 115.71 first kill ไว้ทีมไป9ครั้งสำหรับก้องกาเลตนะเป็นตัวเปิดนะฮะจริงๆผมบอกแล้วเขาไม่ได้เป็น IG ครับเขาเป็นตัวเปิดแล้วก้องกาเลตเหรอใช่เปิดคิวเก็บไปทั้ง9ก็เลยเป็น IGL ครับจริงคือมึงจะบอกว่าจินนี่ยิงน้อยแล้วก็ยังไม่ได้สั่งแผนด้วยใช่ไหมมึงด่าจินน่ะผมไม่ได้ด่าโอ้โหจะด่าได้ไงส่วนทีมรีเจนเป็นไงน้องไอ้ทีมรีเจนเป็นไงทีมรีเจนนะผมแอดจ้านะครับผมก็เก็บไปได้19คิวครับเลยแท็บ15เหมือนกันกับฟิปปี้ครับผมสกาเลตเก็บไป14ใช้นี่เก็บไป7นะครับผมส่วนทั้งดูเปิดคิวนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ตัดไปดูที่แอดจ้าผมครับ